พอฟังเข้าใจไหมเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมโยมฟังหลังรู้เรื่องไหมฮะรู้หน่อยก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของกรรมก็รับไปใครทำอะไรไว้ต้องรับอย่างนั้นเป็นธรรมชาติโยมก็ได้ยินเสียงก็เดี๋ยวเอาอะไรต่ออะไรมาให้แล้วผมไม่หายหรอกโยมเป็นเรื่องของกรรมหมดกรรมอะไรก็หายไปนั่นไม่เป็นจริงนั่นตัณหาพุทธเป็นตัณหาของไม่ใช่เทวานิยมนะโยมเข้าใจป่ะไม่ใช่เทวานิยมไม่มีการอ้อนวอนเทพเจ้าอะไรแต่เป็นเรื่องของกรรมนิยม เรื่องของการกระทำของเราเองทั้งหมดไม่มีใครทำให้ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราสามารถหันกลับมาดูตรงนี้บ่อยๆในที่สุดเรายอมรับได้ตรงนี้แหละจุดที่จะต่อเชื่อมระหว่างความเข้าใจก็เรื่องธรรมะจะเกิดก็อีตอนที่เราทำตรงนี้แหละส่วนมากมันไม่ยอมรับอ่ะก็ไม่ใช่ไม่รู้นี่ว่าทำแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมชาตินี้เกิดมาไม่ได้ทำแน่นอนแล้วทำไมต้องมารับเรื่องอะไรอ่ะใช่ไหมถ้าไม่ใหม่แต่ว่าไม่ยอมแล้วเลยกฎหมายมาเขาบอกต้องมีเหตุผลต้องมีหลักฐานอีกต่างหากแล้วเราก็ไม่มีหลักฐานนี่เหตุผลก็ไม่ดูแล้วไม่เห็นชาติก่อนจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมต้องลองตายดูก่อนจะได้รู้ว่าเป็นไงไม่ใหม่คิดอย่างนั้นนะโยมแต่เสร็จแล้วพอปฏิบัติแล้วถึงได้รู้ว่ามันมีจริงๆเมื่อวานมีวันนี้มีพรุ่งนี้ก็มีใช่ไหมแต่จะมาตอนไหนจะถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นของมันอยู่แล้วแต่จริงมันบังด้วยอะไรก็ไม่รู้เพราะมันบังกันอยู่แต่อาตมามาเคยมาแสดงไว้ที่นี่ก็คือว่าอวิชชาคือความไม่รู้นะบังพอมันไม่รู้แล้วประกอบกับเราเกิดมาเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมสังคมกันถูกไหมฮะตั้งแต่เริ่มเป็นครอบครัวเนี่ยสังคมเริ่มต้นคนสองคนมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นสังคมแล้วแล้วถัดมาก็จะมีสามคนสี่คนห้าคนเป็นโลก็มีใช่ปะนี่คือสังคมเริ่มต้นแล้วก็ในสังคมแล้วก็เป็นหมู่บ้านสังคมตำบลอำเภอจังหวัดขยายวงไปแล้วในท้องถิ่นนั้นเป็นแบบไหนเราก็ทำตามกันมาแล้วจนกลายเป็นนิสยปัจจโยเป็นนิสัยเป็นความเคยชินที่ทำประจำอันนี้ก็ส่งผลมาจากอดีตชาติด้วยเหมือนกันเราเคยเป็นยังไงมันมาจากตรงไหนนิสัยก็จะไปลักษณะนั้นคือมีพื้นมาเพราะนั้นนี่คืออวิชชาตัวหนึ่งที่ไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเป็นใครใช่ไหมแต่เรารู้ก็โอเคอย่างท่านพระสารีบุตรนะอัครสาวกเบื้องขวาอดีตชาติท่านเป็นลิงมาเห็นดูโยมแล้วก็ท่านก็มีเรื่องเล่าไงวันหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ไปเศรษฐีก็นิมนต์ไปก็จะถวายผ้าสามผืนสามสำรับในช่วงอย่างนี้แหละออกพรรษาเนี่ยท่านก็เดินไปก็เดินนำไปพอไปถึงร่องเนี่ยเป็นร่องส่วนนี้แหละโยมมาถึงลองน้ำท่านก็โดดจุ๊บวัฒนาเก่าเป็นลิงนะก็กระโดดจุ๊บปฏิทีที่เดินตามหลังไม่สำรวมเลยเหลือสองผืนก็เดินไปอีกเดินก็ไปเจออีกล่องนึงท่านพระสารีบุตรก็โดดจุ๊บข้ามไปอีกไม่สำรวมเหลือหนึ่งเดียวท่านก็เดินไปถึงล่องสุดท้ายจะถึงบ้านอยู่แล้วก็ไปเป็นลองน้ำสุดท้ายพระไตรปิฎกก็เดินลุยลงไปเลยเศรษฐีก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่โดดข้ามไปล่ะก็มันเหลือฝืนเดียวแล้วเนี่ยนะเศรษฐีก็รู้ว่าท่านรู้ใจเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าวาสนามันจะติดมาลักษณะอย่างนี้แต่ว่าจิตนี้สามารถเข้าถึงได้ดูที่อดีตเป็นลิงแต่ว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาปัญญาเทียบเท่าพระพุทธเจ้าเลยงั้นตรงนี้เรามองข้ามกันไม่ได้นะโยมเห็นหน้าตาแบบนู้นแบบนี้ฐานะก็ไม่ได้เกี่ยวนะคนสังเกตหลวงปู่หลวงตาบ้านเราก็ดูบ้านนอกเนาะท่านก็ชาวนาชาวไร่นะแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้ยังไงแต่เศรษฐีไม่มีไม่ค่อยมีเลยไม่เห็นนะจะว่าไปแล้วนะไม่ใช่มันเหมือนกับว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นข้อกำหนดเพราะนั้นไม่มีการส่งผลของกรรมก็เรียกว่าวิบากปัจจโยเนี่ยวิบากที่ได้ผลลัพธ์เนี่ยมันอยู่ที่กำลังของมันมันก็จะให้ผลมาเรื่อยเนี่ยจ้องก็จะให้ผลกันอยู่ทั้งดีหรือไม่ดีกำลังอะไรที่มีมากกว่าก็ให้กำลังส่งมาก่อน
มันก็จะเป็นตามลำดับดังนั้นทุกอย่างมันเกิดต้องเกิดแต่เหตุแล้วก็จะต้องมีผลเหตุก็คือเจตนาก็เป็นกรรมเหตุดีเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเหตุเจตนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีผลที่รับก็เป็นตามนั้นเหตุยังไงผลที่ออกมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลยตอนนี้เราต้องได้รับแน่ๆท่านบอกเราจะทำไงเราก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมเพราะอวิชชาเราไม่รู้เราก็เป็นไปตามสังคมทำยังไงเราก็ทำไปตรงนั้นเขาว่าดีเราก็ดีแต่พอโตๆมาไอ้ตรงนี้เราว่าดีแต่คนอื่นเขาว่าไม่ดีไอ้ที่คนอื่นเขาว่าดีแล้วว่าไม่ดีทำมันดีของใครหรือมันถูกตรงไหนมันก็เริ่มจะมีไอ้ตรงนี้ออกมาแล้วในสุดแล้วมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆนะโยมมนุษย์เนี่ยมาสร้างบารมีเพราะนั้นลองสังเกตมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีที่โลกมนุษย์เท่านั้นด้วยนะแม้แต่เกิดเป็นมนุษย์ก็ตามเกิดเป็นสัตว์ก็ตามแต่มาเกิดที่โลกมนุษย์เพื่อสร้างบารมีมันมีที่เดียวเป็นโลกที่อยู่กลางๆถ้าขึ้นไปสวรรค์พรหมมันไปสวยสุขติภูมิถ้าลงข้างล่างมันนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมันเป็นสวยทุกข์เป็นทุกขติภูมิไม่มีโอกาสปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะมาสร้างบารมีนะงั้นในโลกมนุษย์นี่แหละแล้วโลกมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่แล้วถึงจะมีโอกาสถ้าไม่พบก็อย่างน้อยก็เคยเห็นมีชาวบราซิลเป็นผู้หญิงเขาพื้นฐานเขาไม่ได้เป็นแต่พอมาอยู่เมืองไทย3ปีพูดไทยชัดแล้วเขามาได้จากการมาเรียนรู้ศาสนาพุทธก็บอกเดิมเขาเป็นคริสต์แล้วเขาก็ไม่รู้เขาก็ทำตามแบบนั้นเหมือนกันแต่พอมาเมืองไทยเขาแบบอัศจรรย์ใจอ่ะคนไทยทำไมแบบถึงวันเกิดเนี้ยมีอะไรตัวเองเกิดนะแต่เอาของไปให้พ่อแม่พาพ่อแม่ไปกินอาหารไปเลี้ยงเขาก็งงมากว่ารู้สึกมันงดงามมากมันดีนะเขาก็เริ่มมาสนใจที่จะปฏิบัติใช่ไหมโยม3ปีนี่เขาได้เขาบอกเขาได้4ข้อข้อหนึ่งได้เข้าใจในเหตุและผลทุกอย่างมีแต่เหตุเกิดมาหมด2ก็คือได้เข้าใจความเป็นไปของศาสนาที่เรียกว่าไม่ใช่เทวนิยมจะเป็นศาสนาของกรรมนิยมเป็นการกระทำของเราทั้งหมดแต่เราไม่ยอมรับเขาว่างั้นอันที่3เขาบอกได้เรียนรู้ศาสนาแล้วก็ได้เข้าใจขึ้นแล้วก็ทำใหจิตใจเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเขาเคยเป็นคนใจร้อนแต่เสร็จแล้วก็เริ่มเย็นขึ้นมาแต่เขาบอกเขาอ่านเขาเข้าใจหมดเลยแต่พอเวลาไปทำจริงๆปุ๊บมันไม่เป็นอย่างว่าไม่ทันอารมณ์ไงก็เลยคิดว่าข้อที่4ที่เขาได้คือว่ารู้แล้วถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีอะไรยังไม่ได้ผลเท่าไหร่แค่รู้เฉยๆแล้วมันไปใช้จริงๆมันเกิดจริงๆว่ามันไม่ทันมันก็โกรธไปแล้วอารมณ์มันเกิดไปแล้วเถียงกับเขาไปเรียบร้อยพึ่งนึกขึ้นได้อ้าวแล้วจะเถียงทำไมเนี่ยเขาก็เอะใจตรงนี้เขาก็เลยได้ข้อที่4สุดท้ายเขาบอกต้องลงมือปฏิบัติก็หลังจากปฏิบัติแล้วก็เลยทำให้เขารู้สึกได้ว่าใจเขาก็เย็นลงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงของเขารู้สึกว่าการให้เนี่ยสำคัญมากการเสียสละการแบ่งปันการให้เนี่ยให้แล้วรู้สึกว่าสัมผัสได้ที่จิตว่ามันมีความสุขเขาเห็นสุขง่ายๆแบบนั้นเขาบอกหลังจากเขามาทำแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมืองไทยนี่ทำให้ทานก็ตั้งแต่เด็กๆเลยจริงๆคนไทยน่าจะเก่งแล้วนะป่านนี้น่าจะโตป่านนี้สำเร็จหมดแล้วเนี่ยจริงไหมก็เรียนมาตั้งแต่เด็กนะของเขา3ปีเองเขาเข้าใจเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเขาก็เปลี่ยนเลยศาสนาเขาเปลี่ยนเป็นพุทธเลยเขาบอกว่าอัศจรรย์คือตรงนี้ศาสนาที่สุดยอดที่สุดคือศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้หมดแล้วก็ท้าพิสูจน์ได้ตลอดมีเหตุมีผลตรงจริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเพราะนั้นเราเหมือนกับว่าเรามันเป็นอะไรของกูป่ะนกในสมัยพุทธกาลเขาเรียกนกไมหากะยอมรู้จักไหมนกไมหากะเป็นนกอะไรใครรู้มั้งนกไมหากะในตำนานในพระสูตรประเทศอินเดียเขาเรียกนกไมหากะประเทศไทยเรียกนกอะไรใครทราบไหมไม่มีเนาะของกลูมันจะร้องของกลูของกลูเห็นนะนกอะไรนั่นแหละส่งเสียงอะไรนกเขานกเขาประเทศไทยอินเดียเขาเรียกนกไมหากะมันจะร้องของกลูของกลูนั่นแหละร้องส่งเสียงให้ฟังก็ไม่ได้เทศอะไรของกูของกูไงก็มีแต่ของกูไง
ใครจะเอาไปไม่ได้แต่เอาของกูก่อนไว้เฉยกูไม่ได้มาทำอะไรเลยเห็นไหมไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้เอามากินไม่ได้มาทำอะไรแต่กอดอยู่งั้นแหละเนี่ยเราเสียโอกาสดีๆที่เกิดในประเทศไทยนี่สุดยอดแล้วนะโยมเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดมีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งเป็นแหล่งอาหารที่ใหญ่ที่สุดพอสมควรเลยละแต่นี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั่นเอง เราไปเชื่อต่างชาติเขาเอายาพวกฆ่าแมลงยาอะไรมาใช้จริงๆมันจะจัดการกันเองตามธรรมชาติใช่ไหมมันจะมีนิเวศวิทยาที่เขาจัดการกันอยู่แล้วสมัยโบราณมันเป็นมาแล้วแต่พอเราเริ่มไอ้นี้มาใช้เพื่อความทันใจใจมันเริ่มร้อนขึ้นไงโยมหนักเข้าก็เลยเสร็จเลยอีทีนี้ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะที่ต้องตามไปรักษากันต่ออีกนี่คือสิ่งที่เรามองแล้วพอคนเยอะขึ้นก็มันต้องการความเร็วขึ้นแล้วก็เลยใจก็ร้อนขึ้นในที่สุดแล้วมันก็เลยหลงในเรื่องของพวกนี้เยอะความแข่งแย่งชิงดีเนี่ยมันหนีไม่ออกมันจะต้องโลภมันจะต้องโกรธมันจะต้องหลงแน่นอนเนี่ยเราจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงมัน เป็นความร้อนพระพุทธเจ้าบอกโทสะขี้ความโกรธเป็นไฟโมหะขี้ความหลงเป็นไฟโลภะขี้ความโลภเป็นไฟความโลภหรือราคะอันเดียวกันเป็นความอยากได้เพราะฉะนั้นไฟนี่มันเผาลนเราอยู่ทุกวันทุกวันไอ้ไฟสามกองนี่แหละงั้นโยมถึงต้องมาฝึกที่จะให้รู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยสติเป็นตัวที่รู้แค่ปัจจุบันขณะรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆถ้าเราทำงี้ได้มันก็ค่อยปล่อยมันเองอัตโนมัติแล้วมันก็จะอยู่จริงๆมันจะเป็นสติตัวจริงที่เกิดขึ้นสติที่อยู่ที่รู้ที่กายเป็นสติสัมปชัญญะน่าจะมาจะแนะนำเสมอว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าเอาจริงเอาจังเกินไปแต่ตั้งใจเอาพอดีก็คือทำสบายๆแต่ให้รู้ตัวไม่ไปรู้ที่อื่นพยายามรู้ตัวเราอย่างเดียวเราจะทำอะไรเราจะเหยียดแขนจะคู่เข้ามาแล้วก็หยับเราจะนั่งแบบไหนให้รู้ตัวอย่างเงี้ยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ต้องไปรู้เจาะจงตอนนี้มนุษย์ที่เราอยู่รวมกันเนี่ยการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยมันเรียนด้วยอะไรเรียนแล้วไปทำมาหากินเพราะนั้นมันจะต้องเรียนลักษณะที่เรียกว่าทำอะไรแล้วได้อะไรทำอะไรแล้วได้อะไรแค่ไหนมันเป็นทำแล้วได้ทำแล้วได้ตลอดแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำแล้วแบบไม่ต้องได้มันอดไม่ได้ที่จะเก็บข้อมูลแล้วเอาไปคุยกันแต่แล้วเราไม่ได้ของจริงเราไม่พูดน่ะจะเป็นเรียกว่าหัวใจของการปฏิบัติคือการไม่พูดโยมถ้าไม่พูดได้ปิดวาจาได้เนี่ยเราจะมองเห็นได้สภาวะของสติเนี่ยจะเข้ามาได้ง่ายขึ้นทำให้เรารู้สึกว่ากำหนดดีๆมันจะโล่งๆเฉยๆเลยบางทีงั้นถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความดับใช่ไหมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับเพราะนั้นมันต้องดับทั้งหมดงั้นตอนแรกมันก็จะดับเรื่องของดับทุกข์ไปขั้นต้นมีหยาบกลางละเอียดการดับทุกข์มันก็ดับไปเรื่อยๆทุกข์นี่คือดับแล้วมันจะทุกข์มันร้อนใช่ไหมร้อนรนกระวนกระวายมันเป็นทุกข์งั้นถ้าดับได้มันก็สุขสิเราลองไม่ต้องมากนั่งตรงนี้เมื่อยังเมื่อแล้วใช่ไหมเอาเมื่อแล้วเปลี่ยนลองค่อยๆเปลี่ยนดูสิเอาเปลี่ยนอิริยาบถหายไหมพอเปลี่ยนแล้วมันดับไหมใช่ไหมที่ปวดเมื่อยมันหายเนาะมันก็เกิดเบาสบายนี่ดับทุกเนี่ยเราต้องเห็นตรงนี้นี่คือการดับทุกให้เห็นแล้วฉะนั้นทำไปทำมามันก็จะค่อยดับไปเรื่อยๆในที่สุดดับความอยากดับความโกรธดับความโกรธความหลงได้ก็เป็นไงก็เย็นเนาะพอทุกข์ดับไปแล้วเป็นไงรู้สึกสบายขึ้นเออนี่มันดับอย่างนี้ฮะเพราะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยมันหมดไปไม่ได้อะไรมาย้ำเสมอเลยไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าเราทำแล้วจะได้อะไรถ้าได้เราผิดเป็นวิชาทิฏฐิอีกเหมือนกันเพราะว่าปฏิบัติแล้วพุทธเจ้าก็กล่าวมาแล้วว่าปฏิบัติแล้วจะไม่ได้อะไรแต่มีบางอย่างมันหายไปความหงุดหงิดงุนง่านรำคาญใจมันหายไปความบื้อรัดขัดเคืองอิจฉาริษยามันหายไปความโลภความโกรธความหลงมันหายไปในที่สุดพอพวกไฟพวกนี้หายไปแล้วอะไรเกิดขึ้นโยมก็เย็นใช่ไหมนะก็เย็นแค่ไม่ต้องมากดับทุกข์เนี่ยเราเปลี่ยนก็เริ่มดีแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหยุดคิดจึ๊บเมื่อไหร่เนี่ยโยมจะรู้ถึงความเย็นขึ้นมาเลยกระแสเย็นเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยสมาธิขั้นต้นจะเกิดความเย็นความโปร่งโล่งเบาสบายเย็นกายเย็นใจขึ้นมาก็ตรงข้ามกับทุกข์ใช่ไหมทุกข์คื
ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแกนใจตัวทุกข์แต่ว่าเมื่อเป็นสุขเกิดขึ้นมันก็โปร่งโล่งเบาสบายเย็นดังนั้นพระนิพพานไม่ต้องคิดมากเย็นสนิทจนไม่ร้อนอีกแล้วเพราะมันดับหมดแล้วเนี่ยไฟกิเลสไฟโลภโกรธหลงมันดับเมื่อไฟมันดับมันก็เย็นแล้วก็เย็นสนิทตรงนี้เองอันนี้พอเห็นช่องทางเนาะปฏิบัติแล้วมันเพราะว่าต้องการได้พอได้แล้วไงหรือเปล่าแล้วก็เอาไปคุยกันแล้วคนเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยมันไม่คุยพอดีหรอกคุยตรงๆไม่ค่อยได้ใช่ไหมอาจจะมาเจอมาแล้วเหมือนกันก็พูดตรงก็หาโกหกอ่ะจริงป่ะโยมมีไหมเคยเจอไหมเออถ้าพูดประสงค์โกหกเนี่ยก็เชื่อสนิทแหละเราก็เออโลกมันเป็นงี้เราคงต้องเป็นงี้แล้วมั้งต้องปรับให้ได้ใช่ไหมให้เข้ากันแต่พอทำไปทำมามันขัดใจไงไม่รู้โยมขอมันตายไปทำตรงๆนี่แหละดูที่จะเป็นไงน่าจะตายดีนะความตรงก็คิดแค่ง่ายๆจริงๆมันเป็นงั้นมันสบายใจกว่ากันเยอะไม่งั้นถ้าไม่ตรงเนี่ยมันต้องมาระวังมันต้องมาคิดแล้วพูดใหม่ไม่ตรงกันนะโยมพูดซ้ำอีกทีไม่ตรงแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรารู้หรือปฏิบัติแล้วได้ยังไงเนี่ยแล้วเอาไปคุยกันเนี่ยมันก็ผสมเข้าไปนี่ผิดศีลแล้วนะโกหกมุสาก็ไปผสมแล้วเราไม่รู้ตัวเลยศีลขาดไปเฉยๆเลยใช่ไหมโดยใช่เหตุจริงๆก็ไม่เห็นจำเป็นต้องคุยกันเลยมันเป็นปัจจตังเฉพาะตนท่านจะย้ำเสมอว่ากรรมเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่เหมือนกันนะแต่เดินเส้นทางเส้นทางเดียวกันนี่แหละเหมือนกับเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยเรารู้เส้นทางเชียงใหม่ไปทางนี้แหละใช่ไหมแต่ว่าบางคนก็เดินไปบางคนก็ขี่จักรยานบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์บางคนก็ไปรถใช่ไหมบางคนก็นั่งเครื่องไปก็มีเงี้ยคือไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมที่ทำมาเหตุปัจจัยที่ทำมาแต่อดีตไม่เหมือนกันดังนั้นจะไปด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่พอไปถึงเชียงใหม่ก็เจอกันอ๋อนี่ไงมาแล้วเจอกันที่นั้นสุดท้ายปลายทางจะต้องเจอกันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นงั้นธรรมะจะไม่มีเถียงกันเลยมันไม่ขัดหรอกถ้าธรรมะจริงๆจะไม่มีการมาขัดมาสนทนากันแบบขัดมันเป็นความเห็นไปตรงนั้นจริงๆด้วยตัวธรรมะจริงๆมันไม่ได้คิดมันเกิดแบบไม่ต้องคิดนะโยมที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดทำไมถึงว่าอย่างนั้นที่คิดไม่ใช่เพราะว่าเราคิดตามที่อายตนะกระทบกันเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดแล้วรู้สึกอะไรเกิดเวทนาใช่ไหมเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจถ้าชอบก็เป็นสุขเวทนานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าชอบใจก็สบายเป็นสุขแต่ถ้าไม่ชอบใจก็อึดอัดใจก็เป็นทุกข์เวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อชอบกับไม่ชอบเกิดขึ้นมันก็ปรุงทันทีไม่ชอบแบบไหนก็ต้องการชอบไปสารพัดชอบแบบไหนไปหาไปต้องการได้มาถ้าไม่ชอบล่ะก็รู้สึกรังเกียจเกลียดชังนะอยากจะผลักไสออกไปนี่คือสิ่งที่ว่าคิดยังไงมันก็ไม่ใช่นี่คือการปรุงแต่งของจิตปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปปรุงเป็นแบบปรุงในฌานก็มีก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารแล้วก็อเนจาภิสังขารเนี่ยการปรุงแต่งเราไปพลาดตรงนี้เองนั้นรู้เจ้าตรัสรู้พระองค์ทรงมาทำสติพระองค์เรียกว่านี่คืออมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายเพราะนั้นสติตัวนี้ที่มารู้นี่แหละเป็นวิชาอวิชาคือไม่รู้เลยทำให้เราโง่ทำให้เราหลงให้มาทำให้มันมืดวิชาคือรู้พอรู้แล้วทำไงก็ทำให้ฉลาดแล้วก็สว่างแล้วก็ไม่หลงหายหลงแล้วพอรู้จริงแล้วไงนี่มันอยู่ด้วยกันนะมันตรงข้ามกันอยู่เพราะนั้นเราลองสังเกตดูเพราะเหตุตรงนี้งั้นเมื่อสติมารู้เข้าเนี่ยรู้เข้าเนี่ยมันก็จะรู้อะไรที่ธรรมาบอกว่าให้รู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าถ้าชอบปุ๊บมันปรุงเลยแต่ที่เรากำหนดรู้เนี่ยไม่ทันมันหรอกมันปรุงไปแล้วก็มีแต่เราตามไปเรื่อยๆพยายามกำหนดให้ทันไปเรื่อยๆเมื่อเห็นก็รู้เมื่อได้ยินก็รู้พยายามทำพอทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าความชำนาญเริ่มเกิดขึ้นนะพอเริ่มเกิดความชำนาญเนี่ยมันจะเริ่มสักครั้งนึงที่มันทันปุ๊บขึ้นมาได้โยมจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเหมือนกับว่าจะเข้าใจธรรมะแล้วตอนนี้แค่นั้นเท่านั้นเองให้มันทันสักครั้งเดียวแล้วต่อไปมันจะเริ่มทันขึ้นเพราะกำลังเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วนี่คือกำลังของสติที่ฝึกฝนอยู่เป็นประจำแค่มารู้เท่านั้นเองแต่รู้แล้วคิดโดนแล้วโดนในสังขารปรุงแล้ว
รู้แล้วปุ๊บชอบไปแล้วมันก็ปรุงดูแล้วไม่ชอบมันก็ปรุงแล้วตอนนี้เราใช้ใหม่ๆก็เลยงั้นไม่รู้ไม่ชี้ก็แล้วกันเจอก็เคลียร์ออกก็เคลียร์ออกก็ผลักออกไปเรื่อยๆเคลียร์ไปเคลียร์มาไม่มีที่ตั้งไม่รู้จะอยู่ที่ไหนมันก็ไปเที่ยวต่อตอนนี้ไปตั้งนานเลยก็ไม่ได้อ้าวมานั่งทำอะไรเนี่ยมีไหมเคยมีไหมนั่งนึกว่าจะทำสมาธิที่ไหนได้ไปไหนก็ไม่รู้เที่ยวไปทั่วเลยกลับมาอ้าวนี่ไปถึงไหนมาเนี่ยตัวเนี้ยเราจะพลาดตัวเนี้ยไปกดดันก็ไม่ได้จิตนี้บังคับไม่ได้จิตนี้รวดเร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงโยมใช่ไหมเสียงเดินทางด้วยความเร็ว 1,760 ไมล์ต่อวินาทีใช่ไหมเราก็จับมันมาใส่วิทยุเนี่ยหูทิพย์ส่งมาจากไหนไม่รู้แต่เราได้ยินได้ก็เรียกหูทิพย์หรือเปล่าใช่ไหมโยมอ้าวฟังต่อแสงเดินทางด้วยความเร็วกว่าเสียงใช่ไหมเวลาโยมเคยเห็นฟ้าผ่าใช่ไหมถ้าฟ้ามันแลบมาแลบโยมนับเลย1 1 2 2 3 3 4 4ตู้มแสดงว่าตรงนี้ตรงนั้นห่างกัน4กิโลนี่แสงมาก่อนแล้วใช่ไหมเสียงยังไม่มาดังนั้นแสงเดินทางได้ความเร็วกว่าเรียกว่าประมาณอย่างนั้นเพราะนั้นเราจับมาใส่อะไรก็จับมาใส่ทีวีไงไม่ใช่ว่าส่งมาจากไหนก็ไม่รู้แต่มาเปิดดูตรงนี้ได้ตาทิพย์หรือเปล่าโยมว่าใช่ไหมเอ๊ยยังไงจักงงเหมือนจะใช่นะมันเหมือนจะใช่บอกแล้วไงก็มันเป็นกระแสคลื่นคลื่นสถานวิทยุคลื่นทีวีโทรทัศน์ใช่ไหมแล้วจิตก็เป็นคลื่นเหมือนกันสมองก็เป็นคลื่นที่เรามาปรับเนี่ยปรับสมองปรับคลื่นจิตให้มันเกิดการเรียบเรียงที่ดีแล้วมันเริ่มละเอียดละเอียดแล้วโยมก็จะเห็นเทวดามันละเอียดกว่าไงงั้นการเห็นได้ใช่ไหมเห็นเทวดาก็ได้เห็นผีก็ได้ใช่ป่ะเห็นไหมข้างหลังเห็นผีบ้างไหมถ้าเห็นเขาไม่ทำอะไรผีก็คือผีเขาก็มาแบบผีเนี่ยเขาไม่หลอกเราคิดว่ามันหลอกเพราะหนังเขาทำอย่างนั้นใช่ป่ะเราก็เลยไปเชื่อเขาจริงๆไม่ใช่หรอกเนี่ยมันเขาสร้างขึ้นมาผีเขาก็เป็นผีอยู่เฉยเขาไม่ทำอะไรแล้วเขาไม่เคยหลอกเลยนะแต่คนเนี่ยหลอกสนิทหลอกแล้วหลอกอีกใช่ป่ะยงต้องคิดให้ดีตั้งสติแล้วจะรู้เราไปกลัวความที่ไม่รู้ไงแล้วก็มืดไอ้ตรงเนี้ยพอมืดปุ๊บกลัวเลยแต่พอสว่างก็อ้าวไม่มีอะไรปกติใช่ไหมจะปิดไฟให้หมดเลยมืดเนี่ยให้อยู่คนเดียวได้ไหมที่เนี้ยไปเดินมาไม่เวลากลางคืนอยู่คนเดียวเนาะแล้วเรากลัวอะไรไม่รู้เนาะไม่น่าเชื่อมันกลัวอะไรเนาะสัญญาตัวนี้เขาเรียกว่าสัญญาเก่ามันเก็บเอามาไอ้เรื่องราวนี่แหละดูทีวีมั่งเขาเล่าให้ฟังมั่งก็จำมาเห็นภาพเดี๋ยวนี้มีคลิปอีกด้วยนะเราก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วมาจะทำอะไรเราก็คิดไม่ออกไงเราไม่รู้เขาจะทำอะไรแต่ถ้าเรามาบอกคนละมิติล่ะไม่มีทางทำอะไรได้เลยยังจะเชื่อป่ะล่ะคนที่ตายแล้วเนี่ยนะ20นาทียังไม่ออกจากไปมันยังไม่ไปไหนเนี่ยป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นน่ะ20นาทีก็จะไปความที่หวงในห่วงล่างเนี่ยเสร็จแล้วก็ไงหรือเปล่ามีเรื่องราวหลายเรื่องที่เล่ามาแล้วสมัยถ้าใครเคยอ่านของทอเลียงพิบูลตายแล้วไปไหนนะแล้วก็ระลึกชาติได้เขามีเยอะนะปรากฏว่าเขาอยู่ตรงนี้รู้สึกตัวก็นั่งอยู่แต่เห็นร่างตัวเองนอนอยู่อย่างนั้นแล้วใครผ่านไหมก็เรียกเขาก็จะคุยกับเขาโดนตัวเขาก็ไม่โดนมันคนละมิติไงไปจับก็ไม่โดนเรียกเขาก็ไม่รู้เรื่องคุยด้วยก็ไม่ยอมพูดด้วย พูดด้วยก็ไม่ยอมพูดด้วยหลายคนมากนะโยมลักษณะเนี้ยสมัยนั้นเขาฟังแล้วเขาเชื่อเขาก็เลยไม่ทำบาปกันเยอะต้องให้อนุโมทนากับตอเลงพิบูลเขาทำได้ดีแต่เรื่องจริงฮะเขามาพิสูจน์พร้อมกับฝรั่งคนหนึ่งดร.สตีเวนสันเนี่ยนั้นพอมีฝรั่งคนไทยจะเริ่มพอเชื่อหน่อยนะคนไทยด้วยกันยังไม่เชื่อแต่หารู้ไหมคนไทยเราเนี่ยฉลาดมากจะบอกให้ฉลาดกว่าฝรั่งเยอะเรามีการพลิกแพงที่ได้กล้าคิดกล้าทำคนไทยนี่ฉลาดเรียกว่าไม่แพ้ใครในโลกนะมาดูเด็กไทยสมัยนี้3ขวบ5ขวบนี่เก่งมากเล่นอะไรต่ออะไรก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเหมือนก็อยู่ด้วยกันไงเราเลยมองไม่เห็นถ้าเราลงไปต่างประเทศเราจะรู้โอ้โหจะคิดถึงอยากจะรักเมืองไทยมากๆจะคิดถึงเมืองไทยเลยไปแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนจะสมบูรณ์ได้อย่างนี้เลยแล้วไม่มีที่ไหนจะอิสระเสรีเท่าเมืองไทยนะโยมญาติไทยเมืองไทยนี่เสรีมากไม่ต้องใช้กรอบเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าจะมีเงินใครกันเยอะ
ดังนั้นถ้าเราลองมาอย่างที่บอกพอฝึกสติรู้ไปโยมมันจะตัดไอ้ตัวปรุงแต่งออกมันจะไม่ทันปรุงไงพอเรารู้เสร็จแล้วเราปล่อยแต่ถ้าเราเคลียร์ไม่เอามันก็เคลียร์อยู่ก็ไม่ได้มันไม่มีจุดแต่ถ้าเรารู้ที่ไหนรู้ที่ตาเห็นปล่อยได้ยินที่หูปล่อยได้กลิ่นที่จมูกก็ปล่อยได้รสที่ลิ้นก็ปล่อยลองทำอย่างนี้ดูทดลองดูนะเราลองทำดูที่มันเกิดอะไรขึ้นจับได้เท่าที่ได้ไม่ใช่ไปตามหานะเดี๋ยวไปดูตรงตาไปดูตรงหูเดี๋ยวหันไปดูนู่นดูตรงนี้เอ๊ะมันเกิดได้ยังไม่ต้องนั่งเฉยอย่างเงี้ยมันเกิดแล้วก็กำหนดรู้เลยเกิดก็รู้ปุ๊บปล่อยเลยงั้นเราต้องมีตัวตั้งมาเรียกจิตที่จะต้องตั้งเป็นเครื่องอยู่ก่อนงั้นตอนนี้เรารู้กายรู้ไปรู้มาแต่ลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ควรจะต้องทำไว้ประจำเพราะสุดท้ายแล้วเราจะตายก็เพราะหมดลมนี่แหละใช่ไหมถ้าเราสามารถคอนโทรลลมได้เนี่ยการตายของเราก็จะตายสงบได้ดีตายได้สบายแต่ถ้าเราควบคุมลมไม่ได้เนี่ยมันก็กระสับกระส่ายนะก็คือคุมเข้าไปถึงจิตได้เพราะนั้นการตั้งไว้ที่ลมก็เป็นข้อดีเหมือนก็ว่าที่อาตมาเคยเปรียบเทียบเสมอว่าจิตเราเนี่ยมันเหมือนกระลิงมันเร็วมากใช่ป่ะเร็วมากเลยแล้วเราจะจับมันไงท่านบอกก็เอาเชือกมาผูกกระลิงเอาไว้ผูกขามันไว้นะแล้วข้างหนึ่งแล้วอีกข้างก็มาผูกกับหลักไว้แล้วก็ปักหลักให้แน่นเลยที่ตัวเราเนี่ยตรงไหนที่ชอบก็ปักไว้ตรงนั้นเลยแต่ว่าอาตมาก็แนะนำมาที่ลมหายใจนะปักไว้ที่ลมหายใจก็จิตไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็กลับมาที่ลมตลอดมีอะไรเกิดขึ้นก็กลับมาที่ลมเรื่อยเนี่ยก็เรียกว่าปักลักษณะเนี่ยจนเกิดความเคยชินจนชำนาญอยู่ที่ลมเรื่อยเลยตอนนี้เราก็ผูกเชือกไว้แล้วหลักอยู่ที่นี่แหละผูกเชือกไว้แล้วจิตเราเป็นลิงใช่ไหมพอเราตาเห็นรูปปุ๊บเป็นรูปตรงนี้มันไปแล้วมันพุ่งไปเลยนะจิตเนี่ยมันไปนู่นเลยแต่เห็นตรงเนี้ยตอนนี้พอมันไปตุ๊บติดเชือกโยมไปไม่ได้ก็ติดอยู่แค่ตาเห็นที่ตาแล้วก็กลับมาที่ลมเนี่ยพอหูได้ยินเสียงปุ๊บมันจะไปที่เสียงก็ไปปุ๊บไม่ได้ติดเชือกอีกติดที่หูแล้วก็กลับมาที่ลมใช่ไหมพอได้กลิ่นก็ได้กลิ่นที่จมูกใช่ไหมไม่ไปที่กลิ่นมันไม่มีแค่นี้แล้วก็กลับมาที่ลมได้รสชาติก็ได้ที่ลิ้นแต่ไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องรสชาติอาหารอะไรมาจากไหนก็รู้แต่ไปที่ลิ้นแล้วก็กลับมาที่ลมแล้วตรงนี้รู้สึกยังไงเย็นหรือร้อนที่นั่งอยู่นี่อ่อนหรือแข็งชอบไม่ชอบก็รู้แล้วก็กลับมาที่ลมอย่างเงี้ยทำได้ไหมเพราะฉะนั้นปักผูกกับลิงไว้แล้วแล้วก็ปักหลักให้แน่นลิงจะไปไหนมันจะไปไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายนึกออกไหมมันก็จะวนอยู่แค่ตรงนี้ออกจากตัวเราไม่ได้นี่คือการวิธีการทำให้จิตไม่ออกนอกกายถ้าสามารถทำแบบนี้ได้ต่อเนื่องโยมแป๊บเดียวเดี๋ยวโยมก็เห็นความสงบไม่ยากแต่อันนี้ก็ต้องหาที่ของเราสัพยะเหมือนกันนะถ้าคนเยอะๆมันก็ยังมีภาพรวมอยู่ลักษณะนี้เหมือนกับเข้าห้องโยมเข้าห้องกรรมฐานเก็บอารมณ์เนี่ยจะทำลักษณะนี้จะทำช้าๆทำอะไรก็ทำช้าหมดเลยให้จิตสั่งก่อนแล้วค่อยทำไปเรื่อยแล้วจะขยับอะไรให้รู้กันเรียกว่าให้รู้กายเราการเคลื่อนไหวทั้งหมดจิตสั่งกายทำอะไรก็ให้มีเหตุผลทำไมแล้วก็ค่อยทำไปให้ช้าถ้าทำช้าๆได้นี่ก็ถือว่าทันใจเราเพราะใจเรามันร้อนเราสามารถที่บังคับให้มันลงมาได้นี่พอฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้โยมจะเห็นความรู้สึกอีกแบบเราจะมีความรู้สึกที่นั่นขึ้นมาความรวดเร็วของจิตความรวดเร็วของปัญญาจะเห็นขึ้นมาเลยมันจะคิดอะไรนี่ปุ๊บปั๊บรวดเร็วมาเกิดอะไรขึ้นปุ๊บกลับมาที่กายก่อนกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ตั้งที่ลมสังเกตแค่นี้เนี่ยสติมาปัญญาเกิดแล้วแค่แป๊บเดียวงั้นเมื่อเราทำตรงนี้ไว้บ่อยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนเนี้ยเรากำหนดไปกำหนดไปกำหนดมาเนี่ยมันสามารถจับจิตตรงนี้ได้พอจับจิตได้แล้วเป็นไงเพราะจิตนี่เร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงใช่ไหมถ้าเราจะสามารถจับจิตได้ตูมอะไรเกิดขึ้นหูทิพย์ตาทิพย์ง่ายไหมจริงป่ะอันนี้หูทิพย์ตาทิพย์ของจริงแล้วมันเป็นได้โยมมันเป็นกีฬาของพระริยเจ้าตนเองด้วยไม่ได้เรื่องสำคัญอะไรแต่ว่าถ้าเรายังไม่เคยนี่เราจะรู้สึกแหมมันอยากจะได้นะแต่ก็เสร็จเลยเพราะอยากเป็นเหตุของทุกข์อยากและไม่อยากเป็นสมุทัยท่านบอกว่าเป็นเหตุของทุกข์ให้ละข้อนี้เสียแต่ทุกข์เกิดขึ้นให้ทำไงให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์แล้วไงจะไปแก้อะไรอ่ะแต่เราก็พยายามจะแก้นะ
เนี่ยเห็นไหมว่าเราเผลอเราเลยตัวนี้ไปจริงๆก็นั่งมันทุกข์แล้วอ่ะเราจะไปแก้ไงอ่ะก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงเราก็แยกกายแยกจิตได้ละบางทีกายมันทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ก็มีมันเป็นของมันนะถ้าเรากำหนดรู้บ่อยๆเราก็จะเริ่มเข้าใจละตอนนี้พอมันทุกข์กายมันทนไม่ได้ทำไงก็ต้องเปลี่ยนจะมันก็ต้องผ่อนคลายเปลี่ยนอิริยาบถอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนให้กำหนดรู้ก่อนลักษณะนี้นะก็ใจอย่างนี้นะใจไม่รู้เรื่องอีกก็ค่อยๆขยับช้าๆแล้วก็ดูทุกข์ไปด้วยพอเราเปลี่ยนท่านั่งเรียบร้อยก็ดูที่อยู่ไม่ทุกข์บางทีก็ค่อยๆคลายไปบางทีก็ดับเลยหายไปเลยพอหายไปปุ๊บทุกข์ดับไปเกิดอะไรเกิดสุขขึ้นมาใช่ไหมเบาสบายขึ้นมาก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจนี่เรารู้เวทนาแล้วสุขเวทนาทุกขเวทนาก็จะเริ่มเห็นเข้าใจแล้วเนี่ยทำเราทิ้งขั้นตอนพวกนี้ไปเยอะนะเราไม่ได้ตัวนิโรธจริงๆเราเกิดนิโรธเกิดขึ้นกับเราแล้วเราปล่อยมันไปมัวแต่ไปค้นหาวิธีจะมาแก้ทุกข์อีกทำไงเนาะมันจะหายไปทำไงจะสู้มันได้นะลองที่มันจะตายไหม ใช่ไหมหาวิธีแต่จริงๆเขาไม่ได้ทำงั้นนี่คือเราทำทันใจได้นะคือเรากำหนดกายได้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยนี่เขาเรียกว่าทันถ้าไม่ทันใจเป็นไงปุ๊บมันเปลี่ยนเลยผมเมื่อยปุ๊บก็ปั๊บขยับแล้วไม่ทันได้คิดอะไรเลยใช่ไหมนี่เราจะเสียโอกาสไม่ได้อะไรคือเขาเรียกว่าถ้าลักษณะนั้นคือมันไม่ทันจิตนะจิตมันจะเร็วแต่นี่พยายามหัดกำหนดไว้บ่อยๆมีอะไรเกิดขึ้นกับกายเป็นไงใจเป็นไงโยมทำแค่นี้เดี๋ยวโยมจะเห็นเลยว่าเวลาทุกข์กายใจไม่ทุกข์ก็มีเนี่ยบางทีเรานึกว่ามันรวมกันอยู่ทั้งกายทั้งใจมันเป็นก้อนมันเป็นเราอยู่ไงแต่ถ้าเรากำหนดอย่างนี้ได้เนี่ยต่อไปมันจะเห็นเลยยิ่งชำนาญจนกระทั่งกำหนดได้ปุ๊บชัดเจนขึ้นมามันจะขึ้นมาเองนะกำหนดใหม่ๆโยมไม่ต้องไปต้องการให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันชัดไม่ต้องกำหนดคือการฝึกที่ก็บอกกำหนดเนี่ยกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็มาอยู่ที่ลมเนี่ยเป็นการฝึกไว้บ่อยๆทำไปอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆอยู่ว่างๆก็ดีก็อยู่เปล่าๆก็กำหนดไปใช่ไหมโอ้โหเป็นประโยชน์เยอะสติที่ฝึกนี่เป็นมหากุศลจิตการทำแบบนี้คือเรียกฝึกสติเป็นมหากุศลนะกุศลแปลว่าอะไรแปลว่าฉลาดถูกไหมแล้วมหากุศลนี่อะไรมหาฉลาดโอ้ไม่ธรรมดาเลยตรัสรู้นี่ไม่ใช่มหาฉลาดเองก็ตรัสรู้ก็ตัวรู้นี่แหละเริ่มรู้จักแล้วก็จำรู้จำแล้วลงมือทำก็รู้จริงว่าทุกข์เป็นไงจริงสุขจริงๆเป็นยังไงใช่ไหมจนกระทั่งรู้แจ้งก็ตัวรู้ทั้งหมดเลยนั้นวิธีการคล้ายๆว่าเพียงเราใช้สังเกตพยายามสังเกตกายเราไว้บ่อยๆเอาจิตเนี่ยสังเกตกายเนี่ยสังเกตไปสังเกตมาโยมจะเห็นว่าการสังเกตนี่แหละคือตัวสติที่มารู้แล้วสังเกตกายก็คือสติสัมปชัญญะเป็นตัวนั้นเลยมันจะเริ่มเกิดปัญญาขึ้นมาเองนั้นถ้ามีสติในสัมปชัญญะแต่ถ้าติอยู่ข้างนอกเมื่อไหร่มันเกิดทุกข์ทันทีแต่มันอาจจะไม่เกิดมากมายเพราะแล้วแต่เหตุของความอยากและไม่อยากมากแค่ไหนทุกมันจะเป็นตามนั้นแต่ถ้ามันสะสมส่งไปเรื่อยๆนั่นแหละเขาจะเริ่มออกกำลังแล้วใช่ไหมหันไปมาแล้วก็หันไปก็ทำหน้ายักษ์กับเราทุกทีอะไรเงี้ยก็รู้สึกสะดุดแล้วใช่ไหมหรือว่าเดินผ่านมาแล้วก็ด่าอยู่นั่นแหละก็เป็นแล้วเพราะจิตมันจะส่งออกข้างนอกท่านบอกจิตส่งออกเป็นสมุทัยแต่ถ้าจิตมาอยู่ที่กายเป็นมรรคทำให้เกิดความสงบสุขเย็นขึ้นมาได้ก็ลองค่อยๆลองทำลองทำดูอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้จริงๆอย่างนั้นแหละมันรู้ยังไงก็เป็นงั้นแหละตอนนี้นั่งอยู่เบื่อไหมก็ดูพอเบื่อก็กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยก็มาดูลมเมื่อหงุดหงิดก็กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมโยมจะรู้ว่ามันมาปล่อยวางที่ตรงนี้เองมันวางไปเองง่ายๆแหละที่ยอมเริ่มความอุณหิตไปเฉยๆแค่กำหนดแค่นี้ต้องฝึกนะฝึกให้มันกำนานให้มันเคยชินเป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยที่ของการกำหนดได้ยิ่งหน่อยยอมจะจับจิตได้แล้วทีนี้หูทิพตาทิพมันเป็นมันเองไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปขอด้วยเดี๋ยวเกิดมาเราก็จะรู้ว่าพอรู้แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่ได้ใช้อะไรบางคนมันคิดว่ามันวิเศษมันจะเป็นคนอย่างนี้อัศจรรย์ไม่มีอะไรมากหรอกโยมถ้าไปใช้ก็ผิดก็ผิดอีกนะพอผิดศีลปุ๊บไอ้พวกนี้เสื่อมหายไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจมันจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาไงให้รู้ความจริงจริงๆคืออะไรแล้วเราจะทำตรงนี้ทำไม
ถ้าจะพูดแล้วมันก็เหมือนจะค่อนข้างจะงงไหมยมงงไม่ได้ฟังอะไรมาเนี่ยใครงงบ้างยกมือได้ประท้วงได้นะเราให้สิทธิ์แต่ถ้าเข้าใจก็ถือว่าก็ดีถ้าเข้าใจแล้วก็เอาไปลองทำก็จะเริ่มเข้าพัฒนาขึ้นมาได้นี่คือภาวนาภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาตรงนี้แหละแต่ว่ากรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตต้องตั้งไว้ที่กายเท่านั้นเพราะนั้นเพื่อมารู้กายรู้กายนะเข้าเราจะรู้เวทนานะรู้เวทนาทุกขเวทนารู้กำหนดรู้พอเปลี่ยนปุ๊บก็รู้สุขเวทนาแล้วก็รู้สุขกายสุขใจนั่งไปสักเดี๋ยวก็อาจจะเกิดอุเบกขาเฉยๆขึ้นมาแต่เดี๋ยวมันก็ทุกข์เกิดขึ้นอีกแล้วเหมือนกันก็กำหนดรู้เหมือนเดิมแหละกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยแล้วทนได้ไหมทนไม่ได้ก็เปลี่ยนถ้าทนได้แล้วก็นั่งไปแต่อย่าไปสนใจตรงนั้นนะเบนประเด็นมาดูลมตั้งที่ลมไว้อย่างเดียวคือตัวตั้งเป็นเครื่องอยู่ว่างั้นเนี่ยลมเป็นหลักของเราที่เราจะจับตรงหลักนี้ไปเป็นจำจิตจะไปไหนดึงหลักนี้ให้แน่นจิตมันจะออกไปคิดเรื่องอะไรแล้วปักอยู่ตรงนี้มันจะไปไหนก็ไปได้ไหมไม่ต้องไปลากของกลับมาหรอกเดี๋ยวมันก็ออกไปให้เราลากเลยเลยเดี๋ยวก็ต้องไปดึงอยู่งั้นแหละใช่ไหมไม่ต้องดึงปล่อยไปเลยจะไปไหนก็ไปแต่เราตักอยู่ตรงนี้เพราะนั้นจิตมีดวงเดียวถ้าเรามั่นกว่าเราแน่กว่าแล้วก็มันไปไม่ได้หรอกแต่พอเราไม่แน่ไงรู้หมดเลยอดไม่ได้ใช่ป่ะมันไม่แน่จริงไงแต่ว่าอันนี้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปคิดตำหนิตัวเองเพราะว่าสติมันจะต้องฝึกทุกคนมีสติแต่ไม่สมบูรณ์เนี่ยนั้นมันเข้ามาหลายทางทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมาพร้อมกันเลยเหมือนจะเห็นพร้อมแต่ไม่ใช่เพราะเรากำหนดทันเราจะรู้โอ้มันละเอียดมันแยกกันได้มันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเพราะนั้นพอทำไปแล้วก็จะเห็นว่าเอจิตก็อย่างหนึ่งไอ้กายก็อย่างหนึ่งไอ้เวทนาก็อย่างหนึ่งไอ้นี่เข้าใจกันห้าแล้วเห็นไหมกายคือรูปเวทนาสัญญาความจำสังขารวิญญาณก็ตัวรู้มันเราค่อยๆรู้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาความรู้เรื่อยๆไปไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทีเดียวโยมจะค่อยๆมาเหมือนกับบางทีไม่รู้ตัวหรอกนะเราเคยเป็นคนขี้โกรธอยู่มันหายไปไงไม่รู้แต่เราไม่รู้ตัวหรอกแต่เราก็ทำสติอยู่เงี้ยมันทำมันเหมือนกับอยู่ๆมองอะไรก็ธรรมดาเห็นอะไรก็เป็นธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษกว่าอะไรเลยเห็นไหมยิ่งเราพิจารณากายเราบ่อยๆเนี่ยการ32เนี่ยเราจะเห็นความจริงได้ก็ทุกคนก็เหมือนกันหมดร่างกายก็ประกอบแบบนี้แหละก็มีอาการฐานที่2มารวมกันคุณพ่อให้มา20คุณแม่ให้มา12ดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยทำไมเราจะจะเข้าใจตรงนี้ได้ค่อยๆเข้ามาเห็นได้ก็ตามแนะนําง่ายๆเหมือนกันอาการฐานที่2ไปท่องให้ได้คาถาศักดิ์สิทธิ์เลยนะประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมานึกอะไรไม่ได้ท่องบทนี้เลยช่วยได้อย่างน้อยจะไม่บ้าอย่างน้อยจะไม่เพี้ยนจิตจะกลับมาบ้านคนบ้าคือจิตไม่กลับบ้านมันก็ล่องลอยไปเรื่อยตามเรื่องเขาไม่รู้ตัวหรอกก็ทำไปเป็นอัตโนมัติเฉยๆเขาจะทำอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาไม่อยู่ที่ตัวไงเมื่อจิตไม่อยู่ที่ตัวมันแยกออกเงี้ยความรู้สึกต่างๆไม่เกี่ยวเห็นไหมตัวเขาเลอะเทอะเกลอะหมดเลยแต่เขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาก็กินอาหารตั้งแต่ที่เศษอาหารบูดๆทิ้งๆเนี่ยมันน่าจะท้องน่าดูนะจะต้องอาหารเป็นพิษแน่ก็ไม่เป็นทำไมเป็นงั้นจิตมันไม่ได้อยู่เพื่อมันไม่กระทำเนี่ยมันไม่ประกอบมันเกิดอาการแยกแต่เขาอยู่ด้วยกรรมมันเป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันที่จะส่งผลอยู่แต่กายกับจิตพอมันแยกก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ทำการได้แต่ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยจิตที่วิตกกังวลนี่ไงทำให้กายเราเนี่ยเป็นปัญหาเยอะอย่างคนเป็นมะเร็งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งในอารมณ์ก่อนก็คิดคำไปตรงนี้ก็เอ๊ก้อนอะไรวะก้อนไปประมาณคิดไปก็เอ๊ตรงนี้อีกแล้วคิดอยู่ทุกวันเลยโยมมันเกิดอารมณ์ก่อนแล้วที่สุดแล้วพอไปตรวจเป็นจริงเพราะจิตก็ไปวนเวียนคิดไงอย่างที่เคยกล่าวเมื่อวันก่อนว่าร่างกายมนุษย์นี่มีน้ำ 70% น้ำเนี่ยที่เราเลี้ยงกายเราอยู่เนี่ยถึง 70% นะของแม่นี่ถึงจะมี12อาการแต่สำคัญนะขาดน้ำไม่ได้น้ำขาดไม่ได้ขาดน้ำตายแต่ว่าของพ่อมีต้อง20เนี่ยเป็นธาตุดินใช่ไหมอาหารนี่ขาดได้อาหารสามารถอดได้เป็นเดือนเนี่ยอะไรนะโมเดลถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนใช่ไหมเด็กไปอดได้ทั้ง10กว่าวันก็ออกกำลังออกทำงานด้วยนะไม่ใช่อยู่เฉยๆ
ช่ไหมสามารถได้เนี่ยก็ฝึกมาเนี่ยพ่อแม่ผู้ใหญ่อะไรล่ะครูอาจารย์ที่ท่านฝึกปฏิบัติมาแล้วท่านอดเป็นเดือนสามารถอดได้แต่ต้องมีน้ำนะแต่ของแม่มี12ธาตุน้ำ12อาการแต่ว่าขาดไม่ได้ดูเหมือนจะน้อยกว่าเนาะของพ่อตั้งเท่าไหร่20ใช่ไหมคุณแม่12 32อย่างมันรวมกันอยู่ตรงเราเนี่ยงั้นธาตุน้ำเนี่ย 70% ของร่างกายเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีลักษณะของมันมีโมเลกุลเข้าไปอยู่ในน้ำแล้วที่ฝรั่งเขาเอามาตรวจสอบไงเข้ามาทดลองด้วยกระแสจิตธรรมดาไม่ใช่กระแสจิตด้วยซ้ำเขาก็หยิบน้ำมันเนี่ย2ขวดแบบนี้โยมน้ำธรรมดาตั้งเลยแล้วก็เอาไอ้สติกเกอร์ปิดไอ้กอดเทปก็ได้เทปปิดไปเลยแล้วก็เขียนว่าขวดนึงก็เขียนว่ากูเกลียดมึงอีกขวดก็ฉันรักเธอนะเนี่ย2ขวดแค่นี้โยมไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นเลยด้วยกระแสจิตที่ไม่ได้พุ่งกระแสไปด้วยแค่เขียนไว้เงี้ยแล้วก็เอากล้องอยู่แล้วมาส่องปรากฏว่าไอ้ขวดที่เขียนว่ากูรักจะรักเธอนะโมเลกุลมันเรียงระดับได้สวยงามมากเลยแต่ไอ้คนไอ้ขวดที่เราบอกว่าเกลียดเนี่ยมันสับสนวุ่นวายเลอะเทอะไปหมดเลยโมเลกุลอัศจรรย์มากโยมนี่ทีนี้มันมองไม่เห็นเพราะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องใช่ไหมก็มาเมืองไทยเมืองไทยก็เล่นหัวดีเขาใช้ขวดประมาณแค่นี้ขวดแก้วนะแล้วก็เอาข้าวข้าวสุกข้าวสุกแล้วนะเป็นข้าวสวยก็เอาใส่ขวด2ขวดแล้วก็ทำแบบเดียวกันขวดนี้กูเกลียดมึงขวดนี้จะรักเธอนะพอก็แล้ว1อาทิตย์ผ่านไปไอ้ขวดที่เกลียดนี่ลาขึ้นดำทั้งขวดเลยโยมแต่ไอ้ขวดที่รักนี่กับข้าวยังขาวอยู่เลยแต่จะมีลาขึ้นข้างบนนิดหน่อยเป็นขาวๆด้วยไม่ใช่ลาดำอีกทั้งหากแปลกไหมแล้วตัวเราเนี่ยเราคิดอะไรวันหนึ่งเราทำอะไรให้กับตัวเองบ้างวันหนึ่งเนี่ยงดหงิดงดงานลำคาญใจคิดมากสับสนวิตกกังวลห่วงใหญ่เยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นพยายามตั้งกระแสบวกให้ได้นะจำเป็นมากที่เราต้องคิดบวกแล้วล่ะเราจะปล่อยให้จิตเราคิดเรื่อยไปไม่ได้แล้วนะต้องเริ่มบวกตั้งแต่บัดนี้เพราะนั้นจะทำให้น้ำ 70% เนี่ยเกิดสภาวะของโมเลกุลที่เรียงลำดับนี่คือกระแสจิตที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่พระเจ้าค้นพบมานานแล้วของท่านค้นพบลึกเข้าไปกว่านั้นด้วยซ้ำใช่ไหมของไอน์สไตน์เขาค้นพบอะไรปรมาณูใช่ไหมแต่พระเจ้ามีลงไปถึงอะตอมลงไปถึงนิวเคลียสซึ่งเป็นเล็กกว่าขยายละเอียดพระองค์เคยกล่าวไว้ในเรื่องของการเกิดของมนุษย์เนี่ยน้ำที่เป็นของผู้ชายเนี่ยที่จะเข้าไปผสมเนี่ยท่านบอกว่าเอาขนจามรีแล้วก็จุ่มน้ำมันงาเนี่ยแล้วก็สลัดออกไป16ครั้งเหลือแค่นั้นน่ะเกิดเป็นมนุษย์ได้ท่านเห็นอะไรขนาดนั้นนี่ท่านมาเปรียบเทียบให้เป็นรูปให้เห็นรูปธรรมแต่จริงๆด้วยความจริงแล้วมันละเอียดจนเรามองไม่เห็นเหมือนกันนั้นการเห็นเนี่ยมันเข้าไปทะลุปูโป่งถึงได้บอกปัญญานี้ไม่มีอะไรขวางได้ปัญญาเป็นแสงสว่างจริงๆจะเปรียบเหมือนแสงสว่างอะไรเหมือนกับหิ่งห้อยมีแสงในตัวมันใช่ไหมเวลาเรามีปัญญามันก็มีแสงเท่านั้นนะโยมเดินไปที่มืดมันก็ไม่มืดไงแต่พอเราเลยไปมันก็มืดเหมือนเดิมนี่เป็นแสงประจำตัวอย่างนั้นเลยก็ง่ายๆก็ถ้าทำได้เนี่ยออร่าก็เกิดแล้วหน้าตามันก็จะมีแสงของมันเองพระเจ้าเมื่อพยานาไปทำที่เกิดจากจิตพระองค์ไงแล้วก็บทสุดท้ายมหาประธานเนี่ยพอพยานาตรงนี้จบปุ๊บเนี่ยเกิดฉับพลันรังสีรอบเลยแสง6สีด้วยกันแล้วฉับพลันรังสีออกไปประมาณไม่มีประมาณแล้วบารมีท่านงั้นคนทั่วไปก็ทำได้โยมมันทำให้เกิดขึ้นได้ทุกวันนี้เขาก็เอากล้องมาส่องมาถ่ายใช่ไหมไอออร่านี่แหละก็สามารถทำได้เลย2คนนั่งอยู่เนี่ยคนหนึ่งอารมณ์เสียอีกคนหนึ่งทำสงบแล้วก็ส่องฉายออกมาเลยสีออร่าต่างกันแล้วเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยรวมมา18ศาสตร์พระเจ้าเรียนมาเนี่ยแล้วมารวมไว้ในที่นี้ที่เดียวนะเพราะฉะนั้นที่เขาเรียกว่าจิตศาสตร์นะเรียนทางจิตเนี่ยตรงมาเรียนตรงนี้เลยนะที่บอกว่าเรียนจิตวิทยาจิตวิทยาเนี่ยวิทยาทางจิตอันนั้นยังไม่ใช่เลยใช่ไหมจิตวิญญาณเขาเรียนการ
เหมือนกับเอาสถิติเข้าไปผสมกันแล้วก็เรียนว่าจิตสภาวะนี้มันเกิดอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้ก็ใช้แบบแค่นั้นเองแต่จิตวิทยาที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยตรงเลยจิตตารูปัสสนาสติปัฏฐานนาเนี่ยมันรู้จิตเห็นจิตเนี่ยตรงนี้รู้ทะลุเข้าไปส่วนลึกเลยนะเริ่มรู้ลึกเริ่มรู้เอารู้กายมาก่อนเอาจิตมารู้กายรู้ไปรู้มาก็รู้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนาถูกไหมรู้เวทนาในเวทนารู้ยังไงเวทนาในเวทนาก็นี่มันปวดแล้วมันปวดยังไงมันปวดตลอดไหมเราลองสังเกตดูก็ได้เวลาจะมาเป็นตอนนั้นใหม่ๆก็ลองวิจัยมาดูไงมันปวดมากใช่ไหมอยากจะรู้ว่าอะไรมันปวด ขามันปวดเนี่ยโยมขาทำด้วยอะไรเอ้าข้างนอกมีหนังใช่ไหมเอาลอกหนังมันออกมาวางไว้เห็นเนื้อเอาลอกเนื้อออกมาวางไว้ก็เห็นกระดูกแล้วอะไรมันปวดล่ะกระดูกหรือเนื้อหรือหนังอะไรปวดมันก็ไม่รู้เรื่องเลยนะจริงไหมเออมันไม่รู้เรื่องเลยเอามันออกมาอย่างเงี้ยเอาหรือว่าใจมันปวดพอกลับมาที่ใจไม่รู้เรื่องเลยใจคิดเรื่องอะไรไม่รู้มันก็ไม่รับด้วยอ่ะอ้าวแล้วไอ้ปวดมาไงอ่ะมันยังปวดอยู่ด้วยอ่ะตัวนี้โยมเห็นไหมนี่เวทนาในเวทนาโยมก็จะเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งมันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเจอสภาวะที่มันบีบคั้นยังไงเราสัมผัสรู้สึกได้ก็เรียกว่าเป็นนามธรรมไงแต่เราเห็นไม่ได้เพราะนั้นในขันห้าของเราเนี่ยมีหนึ่งเดียวที่เราเห็นได้คือรูปขันกองแห่งรูปด้วยอาการ32ร่วมกันนี่แหละเป็นกองแห่งรูปส่วนอีก4ขันนี่เป็นนามขันเวทนาคือสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเห็นไหมเห็นเวทนาไหมไม่เห็นเนาะแต่รู้สึกได้รู้สึกว่ามันเป็นสุขรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์รู้สึกเฉยมันเป็นความรู้สึกเห็นไหมสัญญาล่ะเห็นสัญญาไหมเห็นว่าความจำมันลักษณะเป็นยังไงเห็นแต่สมองใช่ไหมเขาก็บอกว่าสมองมันที่จำมันอยู่อย่างนี้แต่สมองจำแต่เราไม่เห็นลักษณะของความจำที่มันจำยังไงแต่เรารู้สึกได้ว่าเราจำได้จริงป่ะนี่คือนามธรรมที่เราไม่เห็นแต่เรารู้ได้รู้สึกได้สังขารล่ะความคิดปรุงแต่งปรุงไปทางดีปรุงในทางได้ไม่ดีปรุงทางชอบไม่ชอบปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปไม่เห็นเนาะเห็นตอนที่มันออกมาแล้วถูกป่ะไอตอนที่มันเป็นสภาวะที่มันคิดปรุงอย่างเงี้ยมันคิดยังไงเราเห็นหน้าตาไหมไม่เห็นแต่เรารู้สึกว่ามันคิดเรารู้ว่าคิดอยู่นี่อะเป็นนามธรรมนามธรรมคือมันไม่เห็นไงสุดท้ายก็เป็นอะไรวิญญาณคือรู้แจ้งในหน้าที่ของตนที่ตาก็มีวิญญาณเมื่อตากระทบกับรูปเนี่ยมันก็เกิดวิญญาณขึ้นก็เรียกว่าจักษุวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณตัวนี้ตาเราจะมองไม่เห็นจะไม่เห็นรูปอย่างก็แล้วตาบอดสีก็มีมาแล้วก็บอดตาใสเงี้ยตาใสก็มีตาเห็นชัดเจนเนี่ยแต่มองไม่เห็นวิญญาณไม่มีวิญญาณอาจจะมีอยู่ส่วนอื่นแล้ววิญญาณหายไปไหนอ่ะ ความบกพร่องของวิญญาณมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเซลล์อีกแล้วโยมมันเป็นความละเอียดแล้วเซลล์บางส่วนเกิดบกพร่องขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็เกิดว่าจอประสาทตาคือตัวประสาทเห็นไหมจะไม่สามารถทำอะไรได้มันก็จะไปเกาะอยู่ตรงนั้นวิญญาณก็อยู่แบบลักษณะนั้นวิญญาณเราคิดว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของผีป่ะถ้าบอกวิญญาณเราจะนึกถึงผีใช่ไหมอันนี้วิญญาณแปลว่ารู้แจ้งสภาวะที่รู้แจ้งตามีสภาวะรู้แจ้งในการเห็นแต่ถ้ามันมีการเอฟเฟกต์หรือว่ามีปฏิกิริยากับเรื่องของเซลล์ในดวงตามันก็หายไปรู้แจ้งก็ไม่รู้ไปนั่นคือไม่มีวิญญาณตัวรู้แจ้งไงก็ไม่เห็นที่หูก็เหมือนกันรู้แจ้งในการได้ยินเรียกโสตวิญญาณเพราะนั้นพอเรามารู้นี่คือนามธรรมเรารู้สึกเรารู้ว่าได้ยินแต่เราไม่เห็นการได้ยินมันได้ยินยังไงแต่หมอเขาบอกว่ามีคอนมาเคาะกันใช่ไหมเสียงมากระทบปุ๊บคอนมันไปตีกันทางโกนคอนรูปทางรูปโกนอะไรมาเฉาะเกาะแล้วก็จะออกมาเป็นกระแสเสียงแต่เราก็ไม่เห็นใช่ไหมแต่เราก็เพียงว่ารู้สึกได้นี่คือสิ่งที่เป็นเราไม่เห็นมันแล้วมันมีอิทธิพลอะไรมันมีปัญหากับเราตลอดมาดังนั้นเราต้องค้นตรงนี้ให้ไปดังนั้นนิติการที่จะไปรู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเอาจิตไปรู้จิตมันยากนะใช่ไหมเพราะนั้น
จิตกับกายอยู่ด้วยกันท่านบอกว่ากรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตก็มันควรจะเป็นกายอย่างเดียวเท่านั้นอย่าเพิ่งไปตั้งที่จิตจิตตั้งที่กายไปเลยรู้กายไปรู้ตรงไหนก็ได้ผมคนเล็บปันหนังก็ได้มันรู้กายที่ธรรมะบอกเลยไงท่องอาการ32ให้ได้แล้วจะเป็นประโยชน์เยอะมากพอนั่งปุ๊บก็นึกเลยผมเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนรอบกายเราเลยนะขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแวบหนึ่งตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจนหนังก็นึกถึงหนังห่มร่างกายมังสังเนื้อก็ลอกหนังก็เห็นเนื้อนะหาลูกเอ็นก็ลอกเนื้อมันก็เห็นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิอาทิกระดูกก็เห็นเอ็นออกก็เห็นกระดูกโครงร่างของเนี่ยโยงกันไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปจนครบ32อาการเสร็จแล้ววันนี้วันนี้ปฏิบัติแค่เนี้ยจะทําไปปุ๊บทุกครั้งมาก็นั่งไปดูเงี้ยดูอาการ32เนี่ยวิธีนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาโยมจะเข้าใจง่ายๆแล้วไม่ใช่ต้องไปนั่งบังคับให้จิตมันว่างมันนิ่งอันนั้นผิดทางบอกเลยว่าผิดทางเพราะมีความอยากแทรกเข้าไปแล้วว่าอยากจะนิ่งอยากจะว่างแล้วจิตนี้ไม่คับไม่ได้จะห้ามไม่ให้คิดยิ่งห้ามยิ่งคิดใช่ไหมฮะจะไปหาที่เงียบสงบสักหน่อยเพื่อจะสงบอยู่คนเดียวระวังความคิดนะโบราณเขาบอกงั้นอยู่ร่วมมิตรระวังวาจาไปมาไปแล้วกันเงียบใครจะมายุ่งกับข้านะเงียบสงบป่าช้าโอ้โหมันคิดจังเลยโยมคิดไม่หยุดอยู่ไม่ได้ต้องออกมาเป็นท่าของความแค่นี้เองโยมมันบังคับไม่อยู่เลยยิ่งบังคับให้มันหยุดยิ่งอะไรโอ้โหมันยิ่งคิดใหญ่เหมือนท่อปลาแตกเลย ในที่สุดเราต้องปล่อยตามสบายไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรแบบนั้นไปเลยโยมจะต้องเปลี่ยนแบบนั้นนะยิ่งจะไปพยายามทำมันยิ่งจะเนี่ยที่มันผิดพลาดเพี้ยนไปก็ตรงที่ตั้งไว้ผิดนี่ไงเจตนามันมีความอยากเข้าไปผสมเพราะฉะนั้นสติไม่ได้มีอยากเลยสติแค่รู้แล้วก็ไม่ว่าอยากไหมก็ไม่ว่านี่ ใช่ป่ะคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าไม่มีตัวอยากใช่ไหมนี่ละความอยากเลยนะเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าได้รสชาติก็ไม่ว่าพอไม่ว่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนยอมชำนาญพอเห็นปุ๊บเฉยปั๊บนะสำเร็จสำเร็จของการเฉยจะเข้าสู่อุเบกขาจะเข้าไปโหมดของเบกขาแล้วนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่จะอยู่กลางๆไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างใช่ไหมฮะเมื่อเช้าใครสวดธรรมจักรแล้วเนาะจะจับประเด็นได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงอะไรก่อนเลยไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองทางนั้นใช่ไหมทางที่หนึ่งคือกามสุขาลิกานุโยคทำให้หย่อนยานกามสุขาลิกานุโยคก็คืออะไรเพลินในกามมรรคทั้ง5กามคุณคือความชอบใจพอใจยินดีชอบอยากได้ก็คือเมื่อตาเห็นรูปแล้วชอบหูได้ยินเสียงแล้วชอบจมูกได้กลิ่นแล้วชอบลิ้นได้รสแล้วชอบชอบไปแล้วไงก็จะตามไปกินอยู่ที่ไหนก็จะไปกินนี่มันชอบถือว่าถ้ามันถูกใจมันชอบใจมันก็จะเป็นอย่างนั้นกายก็คือสัมผัสอ่อนนุ่มสัมผัสอะไรแล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ชอบ5อย่างตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่ากามคุณทั้ง5มันพอชอบปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มาวัดหรอกใช่ไหมมันก็เพลินไปในทางนั้นก็ไปหาเพลินๆชอบได้ยินเสียงเพลงอย่างนี้ชอบได้ยินเสียงแบบนี้ก็จะไปหาฟังอยู่ชอบจะเห็นแบบนี้ก็จะไปหาไปดูหนังไปทำอะไรที่จะไปเห็นก็ไม่มางี้หรอกเนี่ยจะทำให้เกิดการหย่อนยานปล่อยปละละเลยในชีวิตที่เกิดมาก็ เรียกว่าประมาทอัปปมาโทที่ตมากล่าวขั้นต้นไว้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าตรงข้ามล่ะไม่ชอบมันก็เกิดตรงข้ามกันอีกเหมือนกันไม่ชอบมันก็ปรุงไปทางเนี้ยไม่ชอบเพราะนั้นในทางตรงข้ามคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคก็คือไม่ชอบไปแหละพอไม่ชอบเกิดอะไรผักใสไรทรงเกลียดชังใช่ไหมโกรธเคืองเราไปทำให้เขาเรียกว่าทรมานให้เหนื่อยเปล่าไหมไปโกรธเขาทำไมเหนื่อยไหมเวลาโกรธเขาเหนื่อยไหมลองจับดูใจตัวเองว่าเวลาโกรธเขาเหนื่อยใช่ไหมไม่เกลียดกันทำไมอ่ะเกลียดแล้วเราก็เหนื่อยเราก็ทุกข์ก็เหนื่อยทรมานตัวให้เหนื่อยเปล่าๆท่านว่างั้นจริงๆนะนี่คือตัวละเอียดนิดนึงแต่จุดเริ่มต้นคือตรงนี้เท่านั้นเองตรงที่ชอบก็ไม่ชอบเมื่ออายตนะมันกระทบกัน5ทางนี่ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างแล้วโยมทำไงอ่ะตาเห็นปุ๊บมันจะเกิดอะไรมันก็เกิดชอบกับไม่ชอบนี่แหละพอใจไม่พอใจนี่แหละไม่มีอย่างอื่นนะแล้วเราจะทำไงที่ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดของมัน
คิดออกไหมไอ้ท่านมาบอกตรงนี้หลายเที่ยวเลยนะเมื่อเช้าก็บอกเงินนะสูตรหลวงปู่สังวานท่านให้ไว้ตามาเห็นรูปใช่ไหมที่เห็นชอบเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไอ้ที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าอยู่ตรงกลางเลยไหมใช่ไหมไม่เข้าไปใกล้เลยไหมชอบแล้วก็ไม่ว่าก็ไม่ใกล้ไม่ชอบก็ไม่ว่าเราอยู่ตรงกลางเลยไหมหูได้ยินเสียงที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่ากินได้กินชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้รสชาติที่ถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าสัมผัสตรงนี้จะร้อนหรือจะหนาวหรือจะเย็นก็ไม่ว่ายุงจะกัดก็ไม่ว่าได้ไหม ไม่ได้แค้นมัน เห็นไหมเราก็เหนื่อยเปล่าอีกอะไปแค้นมันแล้วกัดก็ไม่ว่าเอาไปดิทานอุปปารมีนึกได้ปะก็เสียสละเลือดเนื้ออวัยวะเป็นทานสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะทานบารมีคือทานที่ให้แบบวัตถุสิ่งของทั่วไปโดยไม่หวังผลเป็นบารมีแต่หวังผลยังเป็นค้าขายยังไม่ได้บารมีมีผลเหมือนกันแต่ว่าได้น้อยแต่ถ้าไม่หวังผลเลยให้เพราะว่าต้องการสละออกเพื่อทำลายความโลภอันนี้เป็นบารมีแต่ว่าถ้าให้อวัยวะเลือดเนื้อสละเลือดได้โอเคบริจาคเลือดนี่ทานอุปปารมีเป็นบารมี20แล้วนะถ้าขึ้นในตรงอุปปารมีเนี่ยแต่ถ้าสามารถเสียสละชีวิตได้เป็นทานเขาอันนี้ปรมัตถ์เลยนี่พระพุทธเจ้าเท่านั้นคนที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเสียสละตรงนี้ได้อย่างเรานี่คงใจไม่ถึงอะเนาะแค่ตายตอนตายแทนพ่อแม่เท่านั้นพอแล้วไม่ต้องมากถ้าตายแทนพ่อแม่ได้ถือว่าโอเคผ่าน ใช่ไหมเพราะร่างกายเรามันของเขาเนื้อๆอะไรเนี่ยลองดูสิ32อย่างเนี่ยของพ่อเขา20ของแม่เขา12ของเราอยู่ที่ไหนแล้วมาบอกของกูได้ไงไม่รู้จริงป่ะเป็นกูอีกต่างหากกูเจ๋งกูเก่งกูแน่ไปหมดเลยที่ไหนได้ก็ให้มาชัดๆเลยลองค่อยๆคิดนะช้าๆแล้วโยมจะเข้าใจธรรมะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่ง่ายๆนี่แหละแต่เราเนี่ยไปหลงประเด็นมันแล้วก็ไปคิดอีกทางหนึ่งแล้วก็เชื่อตามๆกันมามันมีแต่เขาว่าคิดว่าน่าจะใช่ป่ะไอ้สามอย่างนี่มันผีมันไม่เป็นจริงคิดว่ามันก็ยังไม่ใช่ประเมินใช่ไหมน่าจะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่มันไม่เป็นใช่ไหมแหมเขาน่าจะเป็นอย่างนี้เขาจะดีมากเลยนะก็เขาเป็นเขางั้นแหละใช่ไหมเราคิดงี้ผิดนะผิดเขาว่าเขาไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาว่าก็ยังไม่รู้มาจากไหนตรงนี้แหละถ้าเราทิ้งตรงนี้ไปได้นะความจริงจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่มีผีแล้วมันมีความจริงละก็คือจริงๆเป็นยังไงก็เป็นงั้นแล้วรู้ปุ๊บรู้แค่นั้นปล่อยไปเลยนายโยมจะเริ่มค่อยๆเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาเองงั้นพยายามอย่างที่บอกแล้วอาการ32เนี่ยไล่ไปเลยแต่ถ้ามันเป็นงั้นโยมจะทําดูลมก็แล้วแต่ก็ได้จะดูรูปปัจจุบันก็ได้นั่งก็รู้ว่านั่งเนี่ยรู้ตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวนไปเรื่อยๆวนๆไปขึ้นลงขึ้นลงดูเงี้ยจิตก็เดินทางไงจิตมันจะเกาะนั่นหลักการให้ข้อหนึ่งว่าเรามีสี่อิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนนั่งยืนนอนกายมันเฉยใช่ไหมนั่งก็นั่งเฉยใช่ไหมยืนก็ยืนเฉยนอนก็นอนเฉยไม่เคลื่อนไหวถ้าเป็นอิริยาบถหลักคือหลักมันเป็นหลักแค่นั้นเมื่ออิริยาบถกายไม่เคลื่อนไหวให้เอาจิตเดินเห็นไหมฮะให้จิตเดินอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกธรรมตากาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปก็นึกรู้แค่นี้แหละก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปเริ่มรู้จากพื้นพื้นก่อนก็ได้เลยพื้นแบบหยาบๆตอนต่อมาก็ค่อยๆไล่ไปทีหน่อยแต่เส้นผมมันหน้าผากมาคิ้วซ้ายคิ้วขวามิตาซ้ายตาขวาดั้งจมูกมาถึงปากไล่ไปเรื่อยๆค่อยๆนึกไปอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากหยาบๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆทีไปแล้วก็ค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆดูไปดูมาได้เห็นเลยบางทีดูไปดูมาอยู่มันสงบไปเฉยๆหยุดคิดไปเฉยๆกันนะอยู่ดมนึกรู้แต่มันไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละเข้าเหมือนกันเป็นกนิกาแล้วบางทีเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกงั้นตรงเนี้ยตัวเนี้ยสําคัญทําเลยแต่ว่าถ้าไม่จำตรงนี้ไว้เรามาดูแต่ลมไปก็โอเคไม่เป็นไรดูแล้วมันสงบก็กําหนดรู้สงบกายใจเป็นยังไงเหมือนนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่รู้ตัวอยู่เนี่ยหยุดคิดไง
ป็นคณิกะแล้วจะหยุดคิดได้นานแค่ไหนเรื่องของเขาพอเขาออกจากความหยุดคิดก็คือเริ่มคิดอีกแล้วให้แยกคิดตรงนี้ให้มาพิจารณาผมคนเล็บฝันหนังนี่ตามความเป็นจริงว่าผมเป็นลักษณะยังไงอยู่ที่ไหนสีสันเป็นอย่างไรมันงอกยาวมาจากอะไรข้าน้ำที่ทางเข้าไปใช่ไหมถ้าปล่อยทิ้งไว้สักสามวันเจ็ดวันไม่ต้องชำระล้างไม่สระผมเกิดอะไรก็เกิดการหมักหมมถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตัวกระปกเป็นที่น่ารังเกียจก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นก็สัตว์มันไม่เคยอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็พอเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดนี่คือธรรมชาติแล้วก็ขนเป็นไงก็ดูไปทั่วร่างกายเลยขนมีหมดดูตรงไหนตรงไหนก็นึกรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงถ้าปล่อยทิ้งไว้เหงื่อใครออกมาหมักหมมถ้าไม่เคยกินเหม็นเหมือนกันเนี่ยก็ค่อยพิจารณาไปทีละอย่าง5อย่างนี่พอโยมผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยทำไมทำเพราะว่าเราหลงมันอยู่เราหลงว่าผมต้องสวยใช่ไหมขนต้องสวยนะไม่สวยก็ไปแวกออกเล็บต้องสวยนะแต่งแล้วมาเอาสีมาทามาต่อเล็บฟันต้องสวยนะต้องไปดัดมันให้ดีแล้วอะไรหนังนี่ยิ่งแล้วเลยหนังนี่กระบวนการบิวตี้กระบวนการเครื่องสำอางตัวโลกเพราะเหตุแค่หนังใช่ไหมหลงผิดไหมล่ะเนี่ยหลงเข้าใจผิดแต่ความจริงมันหลงทิ้งไว้ตามธรรมชาติก็หมักหมมมันก็จะไม่กินเหม็นไปที่ตัวกระปกก็เหมือนสัตว์อื่นจริงเมื่อจิตที่สงบแล้วออกจากสงบจิตจะเป็นกลางอยู่ตอนนี้ยังไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองนะเอาจิตดวงนี้พิจารณาอย่างนี้พอพิจารณาไปแล้วเนี่ยจิตมันจะเห็นความจริงมันยอมรับขึ้นมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะแล้วจะเห็นได้ว่าคนไม่มีใครวิเศษกว่าใครเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนกันหมดเป็นธรรมดาจริงๆเลยเสร็จแล้วเราก็จะรู้เมื่อขณะที่พิจารณาตรงนี้ไปเนี่ยตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณมันจะสะสมไปเรื่อยๆหย่อนกระปุกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มเมื่อไหร่ที่มันเต็มขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทันรู้หรอกมันจะขึ้นมาเองพอเต็มปุ๊บก็จะปรากฏสภาวะขึ้นมาให้เราเห็นที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยการพิจารณาตรงนี้ความจริงแค่นี้เองแล้วก็ไม่ทำให้เราต้องเป็นอะไรขณะพิจารณาไปเนี่ยมันจะถอนอุปทานที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นเราอยู่นี่แหละพิจารณาไปได้เนี่ยมันก็ค่อยถอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆถอนหย่อนกระปุกไปเรื่อยๆแล้วนะก็มันก็จะเข้าใจตรงนี้ได้ความจริงไม่มีอะไรเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปงั้นตะกี้นี่บอกว่าถ้าอิริยาบถนิ่งให้จิตเคลื่อนไหวนะถ้ากายนิ่งอยู่กับที่ยืนเดินนอนไอ้ขออภัยยืนนั่งนอนนะให้เอาจิตเดินไปตามกายขึ้นไปลงมาอยู่เงี้ยเดินไปเดินมาบางทีมันอยู่ๆหลับตาก็มืดใช่ไหมนึกไปก็ไม่เห็นแต่มันก็อยากให้เห็นนะแต่มันไม่เห็นหรอกถ้าดูไปอย่างนั้นเขาเอ๊ะเห็นลมหายใจเพราะมันนิ่งอยู่ไงเรามาดูรูปปัจจุบันเสร็จปุ๊บอ้าวเอ๊ะลมหายใจเข้ามาไงเข้านี่ก็ดูก็สังเกตลมไปได้เลยแต่เนี้ยเดี๋ยวเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดค่อยๆพัฒนามันก็ค่อยๆเข้าไปเองมันจะปรับมันค่อยๆปรับเข้าไปอันนี้เราก็เริ่มมาจับลมได้แต่นี้ถ้าเรานั่งปุ๊บจับลมเลยยากเพราะลมนี่ละเอียดจะจับปุ๊บเนี่ยยากแล้วจะเข้าพูดออกโทด้วยยิงแล้วเลยนะมันจะบังคับลมเดี๋ยวเหนื่อยโยมจะเข้าพูดจะออกโทมันจะบังคับให้เท่ากันแต่ธรรมชาติของเราไม่เท่าใช่ไหมลองโกรธดูสิเดี๋ยวจะรู้ว่าลมมันหายใจแรงมากจุดฟัดจุดฟัดเลยแต่ถ้าสงบอ่ะแทบไม่หายใจเลยใช่ไหมจะเบานี่เราจะรู้ใจได้ถ้าเรารู้อย่างนี้สภาวะลมแค่นี้เราก็สามารถรู้ใจคนอื่นได้แค่นี้นะก็สงบอ๋อนี่ตอนนี้จิตสงบนั่งเฉยโอ้นี่หายใจแรงแสดงกำลังโกรธกำลังเครียดแน่เลยใช่ไหมง่ายๆไม่ยากหรอกตรงนี้แต่ว่าด้วยระบบของมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วงั้นพิจารณาตรงนี้แต่ถ้าตัวนี้คือตัวหลักนะที่พ่อสอนเลยว่าทำสงบออกจากสงบพิจารณานี่วิปัสสนาสมถะสงบออกจากสงบพิจารณาตามความจริงนี่คือเป็นวิปัสสนามันก็จะคู่กันไปคู่กันไปอย่างเงี้ยทำให้เราไม่ไปยึดในสมาธิไม่ยึดความสงบแล้วเราก็ไม่ไปฟุ้งซ่านของปัญญาที่จะไปเห็นในตรงนี้มันจะไปด้วยกันได้ก็เรียกว่าวิริยะกับสมาธิเสมอกันด้วยสตินี่บ่มอินทรีย์คือวิริยินทรีย์วิริยะสตินทรีย์ก็คือสติสมาธินทรีย์ก็คือสมาธิแล้วก็มีอีก2อันของอินทรีย์มันมี5ใช่ไหมอินทรีย์อีก2อันก็คือศรัทธาสตินทรีย์เป็นศรัทธาความเชื่อความตั้งใจจริงๆที่จะกระทำแล้วก็ปัญญาศรัทธากับปัญญาต้องเสมอกันด้วยสติถ้าศรัทธามากก็งมงายเชื่อเลยใช่ไหมไม่มีปัญญา
ถ้าปัญญามากก็ฟุ้งซ่านเก่งเกินไปไม่มีไม่เชื่ออะไรเนี่ยตอนนี้ถ้าสติมาคุมได้ไอ้ตัวนี้จะเสมอกันได้นี่ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราเกิดกำลังในขั้นถัดไปก็เรียกบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มอินทรีย์อันนี้แหละเริ่มจากบ่มอินทรีย์ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายอินทรีย์ห้าจากกายเราแล้วก็เกิดอินทรีย์ชนิดนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าศรัทธาปัญญาวิริยะสมาธิแล้วก็สติเขาบอกไปมากๆมันจะเกิดกำลังกำลังสติมีกำลังมากเกิดอะไรปุ๊บปั๊บมันไวมากมันจะปัญญานี่จะเกิดขึ้นมาเลยสติยิ่งไวมากเท่าไหร่ปัญญายิ่งเฉียบคมมากเท่านั้นเราจะสังเกตว่าสติเราแจ่มชัดเมื่อไหร่เนี่ยความพังพลาดหรือพังเผลอน้อยมากแล้วเรื่องขี้ลืมจะหายไปขี้หลงจะหายไปขี้โกรธจะหายไปที่สุดแล้วก็สติดีมีกำลังไม่เสียสติก็ไม่บ้างั้นคนบ้าทำไม่ได้นะโยมอย่าไปเชื่อใครเขาว่าปฏิบัติแล้วมันจะบ้าใช่ไหมแต่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมไปหน่อยเวลาว่าธรรมะมันเกิดใหม่ๆสมาธิเกิดเนี่ยโยมมันก็อยากจะพูดอ่ะมันหวังดีกับคนทั้งโลกเลยแหมถ้าเขาทำได้อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากได้นั่งเฉยๆเลยมีความสุขอย่างก็อยากจะพูดให้เขาฟังแต่เราลืมไปว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนยังไงที่เราพูดแต่ตอนนี้จิตมันดีไงพอจิตมันดีพอไปพูดเนี่ยคนเขามองไอ้นี่เพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่ะกินยาผิดหรือเปล่ามักจะโดนอย่างนั้นโยมเขาถึงได้บอกว่าธรรมะเมื่อสมาธิเกิดใหม่ๆอย่าไปพูดกับใครพูดแล้วมันเผื่อมันหายไปเลยนะดับพอดับปุ๊บแต่นี้เราเคยได้เนี่ยมาทำใหม่เนี่ยอยากจะได้ตรงนี้โอ้โหแต่นี้ยากแล้วสิ่งที่เคยทำมาแล้วมันมาเจอแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันหายไปเนี่ยแต่นี้เรามาเริ่มใหม่เนี่ยมันจะไม่ค่อยไปเพราะตัวอยากจะมีตัวเยอะตัวอยากจะมีกำลังตรงนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วต้องเดินต่อไปเรื่อยๆถอยไม่ได้แล้วนะตกกระไดพลอยกระโจนละโยมใช่ไหมแหมลูกนี้ไม่ทำหรอกทำแล้วก็หยุดไม่ได้จริงทำไมอ่ะก็ทำจนตายนั่นแหละตายมีสติไม่ดีเหรอใช่ไหมตายไม่มีสติแล้วโอ้โหทุรนทุรายแล้วขาดสติก็เรียบร้อยเลยด่าเขาอีกโกรธมากตรงนี้ไปไม่ดีแน่ถ้าโกรธขณะที่จะตายนะเป็นอาวนรกเป็นที่ไปก็เรื่องจิตเศร้าหมองมากเพราะนั้นถ้าเรามีสติอันนี้จิตไม่เศร้าหมองเลยคุมได้คุมลมนี่แหละจนลมมันหมดไปเองเนี้ยจิตไม่หวั่นไหวได้ก็ต้องฝึกครับต้องฝึกน่าจะเกิดกำลังขึ้นมาขออภัยขอพระท่านเนาะตอนนี้พอเข้าใจเนาะถึงตรงไหนแล้วถึงตรงไหนแล้วฮะอะไรนะสติตรงไหนอ่ะขอไปมันบางทีมันฟังอยู่นะแต่มันเนี่ยเด็กที่บอกไงว่าการฟังธรรมก็ต้องฟังบ่อยๆแต่พออาตมาพูดบ่อยๆบอกพูดอยู่ม้วนเดียวแหละบอกม้วนเดียวจำไม่ได้แล้วจะพูดม้วนอื่นได้ไงใช่ไหมโยมสังเกตแล้วจับหลักให้ดีว่าการหลักการปฏิบัติไม่เยอะเลยไม่มีอะไรมากที่บอกแล้วเมื่อกี้เห็นป่ะมีสี่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเห็นไหมถ้ามันยืนมันนั่งมันนอนนิ่งเอาจิตเดินแต่ถ้ามันเดินมีการเคลื่อนไหวอิริยาบถเดียวคือการเดินให้จิตมันนิ่งถ้ากายเดินเอาจิตมันนิ่งนิ่งที่การเคลื่อนไหวของเท้านิ่งอยู่ที่เท้าอย่างเดียวให้มันอยู่งั้นแหละมันจะมีเรื่องอื่นไม่สนใจแต่สนใจอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโยมสงบให้ง่ายแล้วจะสงบได้ดีด้วยแล้วสมาธิเกิดจากเดินโยกมเนี่ยตั้งมั่นได้นานเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยมันมีออกกำลังกายและกำลังใจพร้อมกันเพราะกายเนี่ยมันจะโดนที่พื้นเท้าเราเนี่ยมันมีปลายประสาทกระตุ้นนะตับไตไส้ปอดแล้วมันอยู่ที่พื้นเท้าหมดเลยปลายประสาทที่ไปรวมที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยได้นวดใช่ไหมต้องไปนวดมันมั้งการเดินนี่เป็นการนวดวันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเดี๋ยวจะทำให้รู้สึกว่ารักษาสุขภาพได้ดีเป็นการรักษากายนะกับการยืนอยู่กับที่ก็เหมือนกันก็รักษายืนอยู่เนี่ยไม่นานเดี๋ยวจะร้อนเลยใช่ไหมเคยลองยืนยังยืนอยู่ยืนอยู่กับที่น้ำหนักเราเท่าไหร่ห้าหกสิบโลเนี่ยทับลงไปเนี่ยทับอยู่กับที่เงี้ยมันร้อนนะโยมใช่ไหมเลือดลมมันไหลไปมันไปติดอยู่เนี่ยมันร้อนก็เลยเกิดอาการไงพอเริ่มร้อนปุ๊บเหมือนกับน้ำเดือดใช่ไหม
แล้วปลายประสาทกระตุ้นนี่โดนกระตุ้นด้วยความร้อนมันก็เข้าไปแทงข้างในหมดกระตุ้นการทํางานแล้วที่สําคัญคือเลือดลมก็โดกสูบไหลขึ้นถูกมั้ยฮะเพราะมันร้อนมันก็ต้องขึ้นข้างบนแล้วมันก็ไหลเวียนมาถึงสมองได้เนี่ยเลือดลมจะไหลเวียนถึงสมองยืนนี่รักษาโรคได้ถ้าเดินนี่รักษาโรคคิดมากยืนนี่รักษาโรคกายเดินนี่รักษาโรคคิดมากต้องลองเอาแต่วิธีการเดินมันมี2ที่อาตมาพูดเสมอตรงนี้ว่าเดินจงกรมมี2วิธี1คือเดินพิจารณาธรรมก็เดินคิดนั่นแหละ2คือเดินให้มีสติที่เรามาเดินเดินเนี่ยแต่จริงๆเดินอย่างนี้ก็เป็นจังหวะที่มันคือว่าหมู่คณะเยอะไงเราก็ต้องมีจังหวะให้เดินเพื่อจะได้พร้อมเพียงแต่ด้วยการเดินจริงๆของเราเนี่ยท่านบอกว่าสติปัฏฐาน4เดินเนี่ยมันเดินต้องรู้ตั้งแต่ยกไปอย่างเงี้ยประคองรู้ไปเรื่อยๆไปจนถึงเนี้ยแล้วก็ยกแล้วก็ก้าวไปให้รู้การเลื่อนไปเนี่ยแล้วก็จนมันวางลงมาแล้วก็กดลงไปแล้วก็รู้เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งที่พื้นเท้าแล้วก็กำหนดจิตมาอีกเท้านึงแล้วก็ยกมันขึ้นไปอีกเรายกไปอย่างเงี้ยมันต้องยกต่อเนื่องกันไปเลยนะเป็นสายน้ำเนี่ยแล้วก็พอไปถึงไปวางอีกก็วางแล้วก็ลงแล้วก็กำหนดดูที่พื้นเสร็จแล้วก็เอาจิตกลับมานี่เลยมันไม่ออกไปไหนเลยนะมันจะโยนกันอยู่สองอันเนี่ยเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเพราะนั้นด้วยวิธีนี้ใช้มือเดินได้ไหมจงกรมมือมีไหมใครเคยเห็นไหมไม่มีเหรอโอ้โหมันสุดยอดมากโยมหลวงปู่ล่าเนี่ยสอนอาตมาไว้ท่านอายุตอนนั้นร่างขานอายุ105ปีตอนท่านมาอยู่สังฆทานนี่102ปีแต่มาเคยไปอุปถัมภ์อยู่นะท่านอายุมากท่านบอกเดินโยกมือก็ได้บอกหลวงปู่เดินไม่ค่อยไหวแล้วทำไงเอ้าใช้มือเดินดิว่างั้นนะเราก็เดินไงล่ะเอาดูนั่งเหมือนกับนั่งคุกเข่าโยมลงไปอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะมาดูนะเนี่ยนั่งคุกเข่าลงไปเนี่ยแล้วเราก็ยกเลยใช้มือเนี่ยยกอย่างเหยียบใช่ไหมก็ยกก็ยางไปหนอยางก็เหยียบหนอไปยกยางเหยียบไปเรื่อยยอมตัวยืดแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมจากที่เราอยู่กับที่นี่เรามือมันเลื่อนไปตัวนี้ยืดแล้วเนี่ยเกรงท้องเกรงตัวทั้งตัวเลยนะเกรงมากเลยแล้วเสร็จแล้วพอไปสุดทางแล้วทำไงมันสั่นเลยตอนนั้นเอ้ากำหนดกลับมาสติดีด้วยแล้วก็เป็นการออกกำลังที่กำลังกายที่ดีมากให้ไว้แม่ตรงนี้ก็สิทธิ์ลองไปทำดูนะบางทีเราไม่มีที่หรือบางทีเราไม่มีมันจะเดินไม่ได้คนที่เดินไม่ได้เนี่ยสำคัญใช้วิธีเนี้ยจงกรมมือแล้วเดี๋ยวมันจะปรับสภาวะของเส้นเอ็นทำให้เดินได้ง่ายๆเหมือนกันด้วยสติที่ทำไปนี่แหละมันมีกำลังของมันดัง นั้นการเดินจงกรมมี2วิธีถ้าเดินโดยเฉพาะใช้เท้าเดินนะไม่ใช่ใช้มือได้อย่างนั้นคือถ้าเดินพิจารณาธรรมหรือเดินคิดให้เดินเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละระยะทางสักประมาณ20ถึง25ก้าวเอาต้นนี้ไปหาต้นนี้ก็แล้วกันประมาณเนี้ยแล้วเดินเป็นเส้นตรงไปกลับไปกลับมาจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาอาตมามาสังฆทานครั้งแรกนึกว่าจงกรมมันนึกว่ารอลิงสะกดไงเห็นก็เดินกลมๆไงนึกว่าเดินจงกรมเอาก็เดินงี้มันก็เดินกลมแต่พอไปเปิดดูเองอ้าวมันใช่รอเรือสะกดจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมามันเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่ากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดมากเดินเงี้ยให้เร็วที่สุดเท่าที่กำลังเราจะเร็วได้นะฮะเดินเลยถ้าสามารถทำเร็วๆงี้ได้ครึ่งชั่วโมงถือว่ากำลังเราใช้ได้แต่ใหม่ๆไม่ถึงหรอกสัก10นาที15นาทีมันก็เริ่มช้าแล้วทีนี้ช้าแล้วอย่าเพิ่งหยุดเดินต่อไปพอเราเดินเร็วๆแล้วพอเดินเริ่มช้าปุ๊บเนี่ยแล้วก็เดินแล้วอยู่เนี่ยก็เอาจิตมาที่ส้นมากำหนดรู้ที่ส้นเลยขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถขวาหนอซ้ายหนอก็ได้ใครจะกำหนดอะไรก็ได้ทำเป็นอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เดินเร็วๆนี่ไม่ต้องกำหนดปล่อยฟรีสไตล์อิสระเลยจะคิดอะไรปล่อยไม่คิดเลยแล้วคนที่เดินเร็วๆแล้วคิดอย่างนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นคนไม่เครียดเลยเรียกว่าไวท้าทายถ้ามันจะคิดปุ๊บเราลุกขึ้นเดินเร็วๆเลยเอาคิดมาเลยกูจะเดินมามึงคิดมาเลยท้าตัวเองนี่แหละคิดอะไรคิดมาเดี๋ยวโยมจะเห็นความรู้สึกของความคิดที่มันจะกระจายหรือมันจะหลุดไปยังไงเดิน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 กำลังคิดดีๆเอ้าเมื่อกี้คิดอะไรวะเดี๋ยวจะรู้สึกอย่างนั้นนี่คือการดับความคิดได้แต่อย่าไปตั้งว่าเราเดินเพื่อจะดับเราเดินเพื่อจะคิดเหมือนกับเราอยากจะนอนเนี่ยมันนอนไม่หลับอยากจะนอนจังแต่มันนอนไม่หลับเห็นไหม
ทิ้งความอยากจะนอนละเออหลับไม่หลับก็เรื่องมันก็ไม่สนใจอ่ะเราก็นอนทำสมาธิเดี๋ยวโยมเดี๋ยวหลับเพราะจิตมันไปสะกดจิตตัวเองตรงนี้ต้านไอ้จิตต้านตรงนี้ละเป็นปัญหาเราเลยไม่รู้ส่วนนี้แค่นี้เองนะเพราะนั้นเราลองมาสวนทางอาตมานิสัยแบบชอบตะแบงเนี่ยก็เห็นนี่มีผลมีข้อดีอยู่เหมือนกันเห็นไหมก็จะไปทางนี้อ้าวไปทางนี้ไม่ได้เหรอเห็นไหมทำให้เรามองโลกกว้างขึ้นไม่ได้มองหน้าเดียวเห็นไหมมองหน้าเดียวมันก็ยึดถือมั่นเกินไปแล้วมองโลกกว้างก็จะเป็นอะไรที่อันนี้ก็ไม่ว่าอันนี้ก็ไม่ว่าก็อยู่ตรงกลางไงอยู่ตรงกลางนั่นนะเขาก็อุเบกขาเนี่ยเบรกเกิดขึ้นแล้วพอมีเบรกแล้วแต่นี่สบายแล้วรถนี่จะขับร้อนจะขับเร็วแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะมีเบรกแล้วใช่ไหมคนขับรถเนี่ยมันร้อนนะใจร้อนใช่ไหมใจมันร้อนถูกป่ะรถคือตัวเราไอ้คนขับคือใจมันร้อนนะแล้วไม่มีเบรกก็ชนละเอียดหมดใช่ป่ะเจอใครก็ชนหมดเลยจริงป่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีเบรกแล้วก็เบาละก็ชั่วไม่ได้เบรกคืออะไรเบรกขาเนี่ยก็เบรกที่ขาด้วยนะอุเบกขาถ้ารู้แล้วไม่ว่านี่คือตัวต้นของตัวสุดท้ายของมันจนที่สุดแล้วพอเห็นแล้วเฉยเนี่ยเบรกแล้วเบรกอยู่เลยไม่ต้องคำว่าปล่อยวางไม่ต้องบอกว่าปล่อยวางนะอย่าไปสนไม่คิดมากไม่สนใจไม่ต้องพูดเลยเป็นคำพูดตรงนั้นไม่จบแต่การลงมือทำแล้วทำในลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจบเองโยมจะเห็นการดับของมันเองอย่าเห็นการที่ว่าไม่ต้องไปปล่อยเลยมันวางเองเพียงแต่เราไปรู้ทันเท่านั้นเองนั้นหลักการปฏิบัติคือกายกับใจเนี่ยต้องพร้อมกันอย่าไปแยกกันทำไงที่จะให้มันพร้อมกันได้แต่เวลากำหนดให้กำหนดแยกกันแยกกายแยกจิตเอาไว้จะได้รู้ความรู้สึกของกายเป็นยังไงใช่ไหมสุขกายเป็นสุขเวทนาใช่ป่ะถ้าสุขใจเป็นโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์กายทุกขเวทนาแต่ถ้าทุกข์ใจก็เป็นโทมนัสเวทนาคนละอันกันเลยใช่ไหมเพราะนั้นมันรู้กายไปเรื่อยๆแล้วหนักเข้ามันตั้งมั่นในกายบ่อยเข้าเนี่ยต่อไปพอเราทำใกล้ๆจะสงบแต่ใกล้สงบอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้คิดตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่มันรู้มันขึ้นมาคิดไอ้ตรงนี้อย่ารำคาญถอยหลังมานิดนึงทำจิตแล้วกำหนดรู้เลยเอ้าคิดอะไรคิดไปก็จะดูมึงจะคิดไปกูจะดูอ่ะคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดได้ดีก็รู้ก็ไม่ว่ากินอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าจิตนิ่งแล้วนะโยมสังเกตไหมจิตอยู่ตรงนี้แล้วไปเห็นความคิดจิตเห็นจิตแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะจิตอยู่กับที่ได้สามารถเห็นได้ว่ามันคิดอะไรเรากำหนดรู้แล้วก็ปล่อยมันเกิดการเกิดดับของจิตขึ้นตรงนี้แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้ก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับนี่คือนิโรธตัวสุดท้ายเป็นการดับตรงนี้ดับที่จิตจนกระทั่งมันต่อเนื่องเป็นสันติสืบเนื่องไอ้นี่ก็นิ่งอยู่กับที่แต่เห็นการเกิดดับอยู่เนี้ยจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาเองเนี่ยนิโรธคือความแจ้งความสว่างมันสว่างลักษณะนั้นนี่คือถึงแล้วใช่ไหมสำเร็จหรือยังอนุโมทนาก็เห็นในจังทุกขังอนัตตาพอดีไงเห็นไหมถ้ามันแจ้งอย่างนั้นมันจะต้องเห็นมันจะเป็นก้อนเดียวกันโยมไม่ได้แยกกันนะอันนี้จังคือความไม่เที่ยงเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันทนไม่ได้คือทุกขังทำไมมันทนไม่ได้เพราะมันบังคับไม่ได้อนัตตามันอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกกันหรอกแต่เราจะยกมาพิจารณาก็ได้ไม่เป็นไรแต่เวลาเกิดจริงๆไม่ได้คิดมันไม่ได้คิดนะมันเกิดขึ้นมาเองตรงที่มันเต็มกำลังของมันแล้วเราหยอดไปเต็มกระปุกแล้วเหมือนวิปัสสนานี่ไงที่ว่าพิจารณาผมก็เลยผนังไว้แค่นี้แหละตามไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็หยอดกระปุกไว้อย่างเงี้ยจนกระทั่งพอมันเต็มปุ๊บมันปรากฏพวกนี้ให้เราเห็นเลยที่นั่งบางทีอาจจะเห็นผมเส้นหนึ่งเส้นเบลอเลยเส้นเดียวเดี๋ยวก็จากสีเล็กๆก็เริ่มมีสีเปลี่ยนไปเรื่องใหญ่แล้วก็ร่วงหล่นลงไปแล้วก็เราจะให้มันเป็นไงก็ไม่เป็นเนี่ยแต่จิตเนี่ยจะเข้าใจเองแต่ละคนปรากฏไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันสภาวะของตัวเนี้ยแต่ปรากฏของอะไรของกายเรานี่แหละขันธ์5นี่แหละมันจะปรากฏเพราะนั้นการพิจารณาคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความบังคับบัญชาไม่ได้ก็คือไม่เที่ยงของขันธ์5นี่เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้เอวังโอเคโชคดีมีสงสัยถามไหมมีถามไหมให้ถามหน่อยหนึ่งถามป่ะง่วงแล้วไม่สงสัยเลยเหรอสงสัยในหน้า
ก็สำเร็จแล้วเลยวิจิกิจฉาดับวิจิกิจฉาละได้แล้วใช่ไหมศีลพัตตปมาสศีลห้ามั่นคงแล้วใช่ไหมศีลอยู่ในใจเลยสมุจเฉวิรัตไม่ทำบาปแล้วกลัวผิดศีลกลัวบาปใช่ไหมศีลอยู่ในใจแล้วใช่ไหมแล้วก็สักกายทิฏฐิก็เห็นแล้วนี่ว่าเราไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมเอ้าละได้สามอย่างโสดาบันเลยมีแค่สามนี้เท่านั้นนะที่ละได้เพราะนั้นไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้มันถึงจะหายไปตัวเนี้ยแต่ถ้าได้แล้วตัวนี้มันโตทิฏฐิแรงมันจะอาญาโสโอหังเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูเราไว้ให้ดีอย่าปล่อยมันไปไหนก็แล้วกันนะสุดท้ายก็ขอญาติโยมทุกท่านจงประสบโชคดีมีความเจริญในชีวิตประจำวันหน้าที่การงานต่างๆก็ มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพคลอตัวนอกสรรพคลอตัวในตเนจันไหลวิวันใจเยตปาตานังตปาลาพังพวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุโชคดีเจริญพร